สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนรายการนี้เป็นรายการส่งเสริมการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการจัดรายการของช่อง13สยามไทยนะครับในการรวมพลังคนไทยแก้ไขวิกฤตชาติร่วมเดินหน้าประเทศไทยและทุกวันพระสัปดีท่านนายพลคนกล้าท่านพลเรือเอกประวิตรเก่งเรียนก็จะถือโอกาสวันนี้เป็นวันที่พี่น้องประชาชนจะมีปากมีเสียงในการที่จะพูดถึงความทุกข์ร้อนและความต้องการของตนเองและความต้องการเหล่านั้นก็เป็นบาดฐานทั้งเป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการบริหารประเทศในการตั้งโจทย์กับรัฐบาลว่าการพัฒนาประเทศกับวิถีที่ยั่งยืนของชุมชนทิศทางทั้งสองทิศทางนี้ความสมดุลอยู่ที่จุดไหนเวลานี้ประชาชนมีปัญหาทั้งเรื่องพืชผลการเกษตรตกต่ำอันเกิดจากการส่งเสริมรัฐบาลที่ผ่านมาเวลานี้การท่องเที่ยวมีปัญหาเวลานี้การส่งออกก็มีปัญหาการจะหารายได้จากเมกะโปรเจกต์เป็นเป้าหมายที่สำคัญของรัฐบาลหรือไม่อย่างไรนะครับการพยายามสรรหาพลังงานต่างๆเพื่อจะมาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศในทิศทางไหนและเพื่อประโยชน์ใครและวันนี้ก็เป็นความสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มาช่วยในการที่จะทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงในการทำให้เสียงประชาชนดังขึ้นก็มาออกรายการในการที่จะให้ข้อคิดความเห็นและเรื่องสำคัญวันนี้ผู้ที่จะเป็นผู้ที่นำเรื่องเสนอต่อท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนรู้จักแล้วนะครับถ้าเป็นนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนคุณศรีสุวรรณจันยาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมครับครับท่านสามารถแนะนำได้เลยนะครับวันนี้มีหลายท่านมาวันนี้เชิญชวนไม่หมดครับวันนี้เชิญชวนพี่น้องทางภาคใต้นะครับทางจังหวัดกระบี่มาเพราะว่ามีเรื่องทุกข์ร้อนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังเดินทางกันอยู่นะครับยังมาไม่ถึงก็เลยส่งตัวแทนนักวิชาการที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนนะครับมาสองสามท่านท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.เรนูนะครับเวชรัตน์พิมลใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ครับจากคณะวิทยาศาสตร์มหาลัยศิลปากรสวัสดีค่ะครับครับครับท่านต่อไปครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอครับพนอัศวะรุจานนท์นะคะครับสวัสดีค่ะเป็นนักวิชาการอิสระค่ะคือเกษียณอายุราชการแล้วครับพื้นเพก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะครับครับครับท่านต่อไปครับครับครับสวัสดีครับครับผมเทพพจน์เกษียรวัฒน์ครับเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับครับปัญหาตอนนี้เราจะเริ่มต้นยังไงดีครับกับหัวเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันว่าพัฒนาประเทศรัฐบาลจะเลือกทิศทางไหนวันนี้ผมใส่เสื้อขาหุ้นพลังงานมาเนี่ยไม่ได้มาเยอะเยาะใครนะครับครับแต่ต้องการจะมาสะท้อนให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในสังคมนะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเองก็ติดตามในเรื่องเหล่านี้มาพี่น้องทางภาคใต้เองก็พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยสู่สาธารณชนนะครับแต่ก็ได้รับการขัดขวางมาโดยตลอดนะครับเมื่อวานนะครับถ้าใครติดตามข่าวสารเนี่ยก็มีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับเวทีปฏิรูปพลังงานครั้งที่2ครับครับที่หอประชุมกองทัพบกนะครับถนนวิภาวดีรังสิตก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละครับนะครับให้ตาผมนะครับไม่ได้มีอะไรก้าวหน้าหรือจะมีมรรคผลออกมาเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งผิดกับทางหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศที่คาดหวังว่าการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเนี่ยมันน่าจะมีมรรคผลเป็นรูปธรรมภายใต้รัฐบาลซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จรอบด้านทุกวันนี้เนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่ากำลังจะอยู่ในวังวนในอ่างที่ไม่มีผลลัพธ์อะไรออกมาชัดเจนและที่สุดก็คือว่าจะเกิดโครงการที่นำไปสู่การขัดแย้งกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเรียกว่าการจะเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่21นะครับเห็นทางระดับนโยบายพูดจามากเหลือเกินว่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในขณะที่สัมปทานรอบที่20เนี่ยยังสำรวจขุดเจาะยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะครับยังเหลืออีกหลายบริษัทที่ได้สัมปทานไปนะครับแล้วก็จะมาเปิดรอบที่21เรื่องนี้คงต้องสู้กันยาวนะครับสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนคงจะยอมให้รัฐบาลทำอะไรง่ายๆกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นทรัพยากรของชาติไม่ใช่ทรัพยากรของรัฐมนตรีหรืออธิบดีหรือปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งนะครับงั้นการจะทำอะไรต้องฟังเสียงประชาชนเป็นหลัก
นอกจากนั้นในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยกำลังทุกข์ระทมกับเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่ารัฐบาลเองตั้งโจทย์ผิดผมฟันธงเลยนะครับว่าตั้งโจทย์ผิดตั้งโจทย์ผิดเพราะว่าคือใช้ข้ออ้างว่าพลังงานเนี่ยจำเป็นเพราะว่าหลายพื้นที่อาจจะขาดแคลนแต่ถ้าไปดูในเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยปรากฏว่าการตั้งโจทย์ว่าจะต้องเอาพลังงานมาทดแทนในการพัฒนาประเทศโดยใช้พลังงานถ่านหินเท่านั้นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยผมถือว่าเป็นการตั้งโจทย์ที่ผิดเมื่อตั้งโจทย์ผิดคำตอบมันก็ต้องผิดตามไปด้วยครับกัดเม็ดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็ผิดนะฮะถ้าตั้งโจทย์ว่าเราจะพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยแสวงหาพลังงานนะครับที่จำเป็นที่เหมาะสมแล้วเป็นที่ยอมรับหรือพอใจของภาคประชาชนแบบนี้ฮะมันก็จะมีแหล่งพลังงานมหาศาลมากนะครับพลังงานในโลกนี้มันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะถ่านหินมีฟอสซิลอย่างเดียวนะฮะมันมีพลังงานทางเลือกเยอะแยะไปหมดพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีวมวลเยอะแยะตะไปไกลแต่รัฐบาลบอกว่าต้องทำพลังงานต้องใช้พลังงานถ่านหินนะครับแล้วก็ไปเจาะจงฟันธงไปที่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 8-900 เมกะวัตต์โดยใช้พลังงานถ่านหินแล้วพลังงานถ่านหินก็ไม่ใช่ในประเทศเรานะฮะสั่งเข้ามาจากออสเตรเลียจากอินโดนีเซียหรือแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็ไปปักหมุดว่าต้องสร้างที่กระบี่นะฮะทุกคนที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยปวดร้าวกันหมดไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวกระบี่เพราะว่าอย่าลืมนะครับพื้นที่ในอันดามันทั้งหมดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลนะครับไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ไม่อันซีนนะครับพื้นที่ตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่อันดามันตั้งแต่ระนองไล่ไปนะฮะถึงภูเก็ตพังงากระบี่ไปจนถึงสตูลไปโน่นนะมันแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสวยงามเราเรียกว่ายิ่งกว่าไข่มุกอันดามันครับซึ่งคือภูเก็ตนี่นะฮะครับทั้งนั้นเลยแต่อยู่รัฐบาลกับเอาถ่านหินเอามลพิษไปตั้งที่กระบี่นะครับผมคิดว่ารัฐบาลคิดผิดอ่ะครับนะฮะรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองก็ยอมรับกับเรื่องนี้ไม่ได้รวมทั้งนักวิชาการที่วันนี้เชิญมาด้วยทั้งอาจารย์เรนูทั้งอาจารย์พนอและท่านนายกท่องเที่ยวเองก็รับกับเรื่องนี้ไม่ได้ครับแต่ว่ารัฐบาลก็ดูจะไม่ผมไม่แน่ใจยังทูซีที่ดำเนินการณวันนี้ก็จ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้าไปทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับซึ่งหลายคนไม่เข้าใจก็อาจจะบอกเอ๊ะเขาก็ทำตามหลักการของกฎหมายแล้วนี่แต่โดยข้อเท็จจริงถ้าไปรู้ในเชิงรายละเอียดเนี่ยมันไม่ใช่เลยเป็นการดำเนินการที่ผิดขั้นตอนวิธีการที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะไม่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นแต่สิ่งที่บริษัทที่ปรึกษาหรือเจ้าของโครงการจริงๆโครงการนี้ก็คือของกปภ.นะครับใช้ชื่อได้เพราะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐนะครับส่วนบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนที่จะมาโต้แย้งกับผมในเวทีวันนี้ก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนเขามานั่งคู่กับผมนี่จะพูดกันได้นะครับแต่สิ่งที่ผมเองเนี่ยรวมทั้งนักวิชาการหลายท่านที่ได้ดูรายงานหรือดูกระบวนการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาเหล่านี้แล้วพบว่ามันไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนก็ไม่ครบถ้วนนอกจากนั้นยังมีการบิดเบือนข้อมูลนะครับที่ควรแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับอย่างเนี้ยมันก็มีการพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะฮะเรื่องทั้งหมดเนี้ยฟันธงก็คือผมและพี่น้องชาวกระบี่นะครับหลายพื้นที่หลายตำบลนะครับหลายหมู่บ้านจะพรุ่งนี้แล้วครับประมาณ11 โมงเช้าเราจะเดินทางไปที่ศาลปกครองกลางเพื่อยื่นฟ้องเพิกถอนนะครับกระบวนการในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งการเพิกถอนท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินซึ่งจะเอาวัตถุดิบมาจากต่างประเทศเนี่ยนะฮะเพื่อมาป้อนลงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้วันนี้ช่อง13สยามไทยได้โอกาสก่อนนะครับในการที่จะมานำข้อมูลข่าวสารให้กับท่านผู้ชมในวันนี้เพราะจริงพี่น้องประชาชนก็ยังไม่ทราบเรื่องราวจริงๆว่าในการสร้างโดยอ้างความจำเป็นว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่เนี่ยในแง่ข้อมูลหรือสภาพที่เป็นจริงมันคืออะไรถ้าเกิดว่าคุยกันที่ปลายทางต้องสร้างไม่ต้องสร้างพัฒนาจะต้องจำเป็นต้องมีพลังงานสำรองอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความต้องการซึ่งประชาชนไม่ได้ทราบเลยใช่ครับโดยทั่วไปแต่นี่คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทราบรายละเอียดก็มีหน้าที่ในการที่ต้องบอกคนทั้งประเทศว่าเวลานี้มีการวางโครงการที่ต้องตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่ใช่ไหมครับคือเรียนคิดว่าถ้าฟังท่านหัวหน้าคสช.เนี่ยบอกว่าเวลาจะพัฒนาอะไรเนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องกับ
แผนของพื้นที่ด้วยครับก็ต้องดูว่ากระบี่เนี่ยเป็นจังหวัดอะไรนะกระบี่เนี่ยเป็นเมืองที่เขาต้องการไว้ให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียวอย่างยั่งยืนครับแล้วความสามารถในเรื่องของพลังงานเนี่ยเขาสามารถที่จะทำเรื่องพลังงานหมุนเวียนเองเนี่ยได้ตั้งเกือบ 60% ครับเขากำลังจะประกาศเร็วๆนี้นะคะว่าเขาจะทำพลังงานหมุนเวียน 100% นะคะคราวนี้สำหรับเรื่องว่ากระบี่เนี่ยมีมูลค่าอะไรในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ประเดี๋ยวโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเอ่ยรวมทั้งคือเขาสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด870เมกะวัตต์เนี่ยครับสิ่งที่มันยากลำบากสำหรับกฟผ.ก็คือการขนถ่านหินมาครับถ้าถามว่าดูจากภาคใต้เนี่ยนะจังหวัดกระบี่เนี่ยจังหวัดที่ขนถ่านหินยากที่สุดเลยครับเพราะขนเข้ามาผ่านช่องเล็กๆที่เราเรียกว่าช่องแหลมหินแล้วบริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่ทำประมงที่ดีเลี้ยงคนกระบี่และคนในภาคใต้นะคะนี้ความสูญเสียเนี่ยมันไม่ใช่แค่พื้นที่หากินของชาวประมงแต่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวท่านนายกสมาคมเนี่ยคงจะเล่าให้ฟังได้ว่าเส้นทางเนี่ยมันไปกระทบจุดดำน้ำที่ดีของโลกยังไงครับตรงนี้ก่อนได้ไหมครับว่าถ้ามองจากพี่น้องประชาชนตรงนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินตรงนี้สมควรสร้างหรือไม่สมควรสร้างเพราะอะไรคือถ้าเราไปถามคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะไม่เห็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วจังหวัดเนี่ยเขามีปฏิญญาในเรื่องการพัฒนาจังหวัดที่ตกลงร่วมกันถ้าพูดถึงภาคธุรกิจเนี่ยองค์กรภาคธุรกิจเนี่ยลงนามร่วมกันเลยนะบอกว่าถ่านหินไม่เหมาะกับจังหวัดกระบี่เขาไม่ได้ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้านะคะคือถ้าเรามองแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาบอกว่ากระบี่เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีปาล์มน้ำมันมากที่สุดในประเทศไทยทำไมไม่ใช้ปาล์มน้ำมันไปเป็นพลังงานนอกจากนี้ชีวมวลที่เหลือจากปาล์มเนี่ยก็สามารถเป็นใช้ได้อีกแล้วทุกวันนี้โรงงานปาล์มพวกนี้เขาทำเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ให้เขาต่อสายเข้าไปถ้าต่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มในสิ่งที่เป็นศักยภาพที่จังหวัดเนี่ยผลิตพลังงานได้เองนะคะมันแยกเป็นสองส่วนคือการไฟฟ้าเนี่ยทำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้เนี่ยผิดครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะแยกโรงไฟฟ้ากับท่าเทียบเรือออกจากกันมันต้องเป็นโครงการเดียวกันต่อเนื่องกันศึกษาร่วมกันเพราะมันกระทบร่วมกันนะคะแต่นี่แยกออกเพราะว่าอาจจะอาศัยช่องว่างทางกฎหมายหน่อยเนื่องจากท่าเทียบเรือเนี่ยขนาดมันเล็กกว่าที่จะเข้าข่ายการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแต่เขาเองในที่สุดเนี่ยก็ถูกสังคมบีบบังคับให้ต้องทำตามประเมินผลกระทบของท่าเทียบเรือเนี่ยเข้าข่ายแบบโครงการสร้างผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าไปท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตลอดเวลาที่ทำเนี่ยก็จะให้ข้อมูลกับประชาชนไม่รอบด้านเช่นถ่านหินสะอาดครับนะพอนักวิชาการเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนก็เริ่มเปลี่ยนใหม่เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนนี่ถ้าถามเนี่ยเขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาเรียนรู้มาแล้วว่าโรงไฟฟ้าเก่าครั้งแรกเลยเนี่ยก็เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนะชาวบ้านเล่าให้ฟังเลยว่าต้องกางมุ้งกินข้าวแล้วก็น้ำฝนโอ่งนึงเนี่ยนะคะประมาณ2อาทิตย์เนี่ยก็ต้องเอาขี้เถ้าถ่านหินเนี่ยออกที่มันปลิวมาเพราะฉะนั้นเขารู้จักรสชาติชีวิตแบบนี้แล้วเขาก็มีการทำแมปปิ้งแล้วว่าคนที่อยู่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นมะเร็งเยอะมากเลยนะคะอยู่ใกล้ทิศทางลมนะคะแสดงว่าการไฟฟ้าเนี่ยรู้ว่าประชาชนคัดค้านอ๋อรู้ค่ะในรายงานของเขาเขาก็สำรวจประชาชนเนี่ยมากกว่า 50% ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกเลยนะคะว่าที่ตั้งของท่าเทียบเรือไม่เหมาะสมเส้นทางขนส่งถ่านหินไม่เหมาะสมเขารับฟังเฉยๆค่ะแต่เขาไม่ได้เอาไปพิจารณาทำไมครับเท่าที่ประชาชนเข้าใจว่าทำไมเขาถึงฝืนที่จะทำให้ได้คือถ้าถามว่าทำไมโรงไฟฟ้าภาคใต้เนี่ยจึงเจอโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ว่าจะเป็นที่หัวไซนะคะตอนนี้ก็จะไปสร้างที่เทพาเนี่ยตั้ง 2,000 เมกะวัตต์นะที่สงขลาคำตอบก็คือทั้งที่ชุมพรตรังก็เพราะว่ามีคนไทยเนี่ยไปลงทุนได้สัมปทานถ่านหินที่อินโดนีเซียเวลาได้สัมปทานเนี่ยมันก็มีอายุใช่ไหมคะก็เร่งรัดที่จะต้องขนถ่านหินเข้ามาใช้มาเผาในประเทศอย่างที่กระบี่เนี่ยเผาถ่านหินวันหนึ่ง 8,000 ตันครับซึ่งเทียบแล้วก็คือ400คันรถบรรทุก10ล้อ
ผาเสร็จจะเกิดเป็นขี้เถ้าถ่านหินอีก20คันรถ10ล้อเอาไปทิ้งไหนล่ะคะเพราะชาวบ้านแถวปากาไสเนี่ยเขารู้ดีว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงแรกเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในคลองปากาไสเนี่ยมีแต่ขี้เถ้าถ่านหินครับงั้นผลร้ายนี่ไม่ใช่ว่าประชาชนมานั่งนึกเอามันเกิดแล้วมันได้พิสูจน์ให้เห็นในอดีตแล้วค่ะแต่เขาอาจจะอ้างว่าเทคโนโลยีมันเก่านะในครั้งนั้นก็แบบแม่เมาะนะคะแล้วก็อะไรอ่ะถ่านหินที่ใช้ของเดิมเนี่ยเป็นถ่านหินลิกไนท์ครับแต่ถ่านหินที่เขานำเข้ามาเนี่ยเป็นอาจจะเป็นถ่านหินที่ชื่อว่าบิทูวินัสหรือสับบิทูวินัสครับมลพิษเนี่ยมันแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกกลัวก็คือสารปรอทยิ่งในอเมริกาเนี่ยเขาได้มีการศึกษาแล้วพบว่าบางเมืองเนี่ยนะคะอยู่ดีๆเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยก็มีสติปัญญาต่ำแบบเขาเรียกว่าเหมือนออทิซึมเนี่ยนะคะแล้วต้องสร้างโรงเรียนพิเศษเยอะเลยเขาไปศึกษาก็เลยพบว่าในแหล่งน้ำมีสารปรอทนะแล้วก็มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินคนเนี่ยกินปลาเข้าไปจนต้องประกาศนะคะว่าผู้หญิงคนไหนที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยให้หยุดกินปลา3เดือนเพราะไม่นั้นเนี่ยนะคะพอตั้งท้องแล้วเนี่ยลูกเนี่ยก็จะได้รับสารปรอทแล้วก็3เดือนแรกของการตั้งท้องเนี่ยก็คือมีการพัฒนาของสมองซึ่งตรงนี้ข้อมูลถ้าเกิดจะทำจริงๆก็ต้องมานั่งคุยกันเสียตั้งแต่ต้นไม่ให้ตัดสินโครงการไปแล้วแล้วก็จะมาผลักดันให้ชาวบ้านยอมรับค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้กระบวนการที่มันควรจะทำก็คือมันต้องเริ่มจากกันกรองโครงการก่อนครับกันกรองโครงการเนี่ยอันที่หนึ่งเรื่องที่ตั้งก็ไม่เหมาะสมและอยู่ดีๆเนี่ยมาเลือกตั้งไอ้เส้นทางขนถ่านหินหรือท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติครับซึ่งที่เนี่ยเขาขึ้นทะเบียนเพราะว่ามีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้วมันก็เกื้อหนุนกับ อะไรอะความอุดมสมบูรณ์ของทะเลนะคะป่าชายเลนก็เป็นปอดของเมืองกระบี่ครับอย่างเงี้ยมันคือไม่เหมาะสมตั้งแต่แรกในเรื่องของที่ตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่คัดกรองตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเดินหน้าไปเลยครับแล้วที่เขาพยายามจะปักหมุดให้ได้ว่าสร้างที่กระบี่เนี่ยนะคะเพราะว่าเขาพยายามที่หัวไซก็ขึ้นไม่ได้คนที่นั่นก็เข้มแข็งนะที่ชุมพรก็ไม่ได้นะคะที่ตรังก็ไม่ได้ที่เขาพยายามที่นี่เพราะเขามีที่ดินเก่าอยู่แล้วเขามีโรงไฟฟ้าเก่าอยู่แล้วนะคะก็เลยพยายามจะใช้อำนาจพิเศษของกสช.ในการที่จะผลักดันออกไปในช่วงนี้เลยขออาจารย์ได้เลิกอธิบายนิดหนึ่งครับผมมีแผนที่ให้ดูลองโค้ดให้ดูนะครับแดงๆกลมๆนั่นคือพื้นที่ที่ถูกประกาศว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตรงนี้ระหว่างประเทศนะฮะไม่ใช่พื้นชุ่มน้ำท้องถิ่นหรือระดับชาติก็ระดับในเด็กหลอบนี้ระดับนานาชาติเป็นแรมซ่าไซครับแล้วก็ตัวพื้นที่ที่เอามาทำท่าเทียบเรือเนี่ยมันอยู่ในกรอบสีแดงก็คืออยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำครับงั้นความเหมาะสมในเชิงพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วขณะเดียวกันนอกจากเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วนะครับจังหวัดกระบี่ยังถูกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยกระทรวงทรัพยากรนะครับประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำทับเข้าอีก2เด้งเลยนะฮะงั้นความจำเป็นที่จะมาเลือกพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมาทำโรงไฟฟ้ามาทำเป็นพื้นที่ท่าเทียบเรือซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือขนถ่ายถ่านหินเพื่อไปป้อนโรงงานไฟฟ้าเนี่ยถามว่าเหมาะสมไหมหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของโครงการก็คือกอผ.หน่วยงานในท้องถิ่นที่อนุมัติอนุญาตต่างๆนี่นะครับคนใช้ดุลพินิจอะไรในการมาอนุมัติอนุญาตเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าสังคมไทยต้องถามโจทย์เนี่ยไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกอผ.เนี่ยผมอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ตอนแรกว่าพื้นที่ในจังหวัดกระบี่เนี่ยมันคือแหล่งท่องเที่ยวอย่างมหาศาลซึ่งสร้างเม็ดเงินให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะคนกระบี่นะครับเพราะว่ามันหมายถึงคนไทยทั้งประเทศก็ได้รับอนุสงค์จากเงินรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศจากยุโรปจากอเมริกาเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่นี้เต็มไปหมดนะก่อให้เกิดอาชีพเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับที่รองรับการบริการของนักท่องเที่ยวแต่อยู่เอามลพิษเหล่านี้มาตั้งไว้ตรงดังกล่าวนี่แล้วถามว่านักท่องเที่ยวที่ไหนเขาอยากจะมากันเขาก็ไปที่อื่นกันหมดนะครับอย่าลืมว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะวันนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาพยายามแข่งขันกันนะหลักคิดก็ไม่ผ่านแล้วใช่ครับแต่นี้ถ้าบอกว่าจะสร้างโรงงานไฟฟ้าโรงงานนี้จะไปสร้างประโยชน์ให้กับกิจการอะไรครับในเมื่อคนในพื้นที่เขาไม่เอาคนในพื้นที่ก็ไม่ต้องการแล้วขัดแย้งกับทั้ง
สภาพภูมิประเทศขัดแย้งกับสภาพที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำผมว่าท่านนายกท่องเที่ยวได้ทำสิครับคือเขาเกริ่นมาว่าเพื่อขยายตัวด้านเศรษฐกิจกับการท่องเที่ยวมันเป็นนามธรรมไงครับก็แต่เขายืนยันนะฮะว่าการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจกับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวยืนยันคือ10องค์กรภาคเอกชนเนี่ยยืนยันชัดแม้กระทั่งหอการค้านะฮะว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตกับการท่องเที่ยวในแบบที่กระบี่เป็นนะฮะแล้วตะกี้จากแผนที่เนี่ยระยะจากตัวโรงไฟฟ้านะฮะไปตัวเมืองกระบี่เองเนี่ยประมาณ10กว่ากิโลนะฮะคือระยะใกล้มากนะฮะแล้วระยะจากโรงไฟฟ้าเนี่ยมาถึงเกาะพีพีที่อยู่ไม่ไกลกันก็ประมาณ40กิโลนะฮะจากภูเก็ตเนี่ยก็ข้ามไปถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ60กิโลคือใกล้มากใกล้มากนะฮะถ้านั่งรถเนี่ยอาจจะดูไกลนะฮะแต่ในตรงจุดตรงนั้นเนี่ยเส้นทางระหว่างภูเก็ตพังงากระบี่เนี่ยมันเป็นเวิ้งอ่าวเดียวกันนะฮะใกล้มากแล้วถ้าเราดูเส้นทางขนส่งเขาเฉพาะที่เขาบอกว่าผ่านเฉพาะของพื้นที่จังหวัดกระบี่นะฮะจะผ่านตั้งแต่เกาะไหนนะฮะเกาะไหนนี่คนไทยจะไม่ค่อยรู้นะฮะเกาะไหนนี่จะอยู่ทางด้านล่างนะฮะคนไทยจะคิดว่าเป็นเกาะของทะเลตรังนะฮะแต่นั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเกาะลันตานะฮะเกาะไหนจะไม่โชว์ในแผนที่ตัวนี้ที่อยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็ผ่านพื้นที่ของเกาะลันตานะฮะเกาะลันตานี่จะเป็นเกาะลันตาใหญ่พื้นที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมามากนะฮะแล้วก็ทางซีกด้านที่มีรูปนักดำน้ำเนี่ยตรงโซนนั้นก็จะมีจุดดำน้ำตื้นก็คือเป็นเกาะรอกนะฮะหินม่วงหินแดงเกาะ5นะฮะแล้วก็ในโซนของเกาะพีพีก็จะมีเกาะหมาหินบิดะนะฮะตัวพีพีเองเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะฮะแล้วขึ้นไปทางด้านบนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้โซนทะเลแหวกของที่หน้าของอ่าวนางของจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเฉพาะที่ผ่านพื้นที่กระบี่เองเนี่ยคุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมากกว่า 80% นะฮะแล้วถ้าจากที่ผมคุยกับนักดำน้ำที่มาดำน้ำที่เกาะลันตาทุกปีเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยจุดที่เขาถือว่าเป็นไฮไลท์เนี่ยจะมีอยู่2พื้นที่พื้นที่หนึ่งก็คืออยู่ที่จังหวัดพังงานะฮะบริเวณเกาะซิมิลันนะฮะอีกที่หนึ่งก็เป็นบริเวณเกาะ5แต่เขาบอกว่าถ้าเป็นเอาที่นักท่องเที่ยวดำน้ำแล้วรู้สึกพอใจก็คือเกาะ5ของเกาะลันตานะฮะส่วนเขาบอกว่าความสมบูรณ์ของใต้น้ำใกล้เคียงกันแต่ปริมาณนักท่องเที่ยวที่ดำต่อ1จุดเนี่ยของโซนเกาะลันตานักท่องเที่ยวน้อยมากเพราะนั้นนักท่องเที่ยวจะรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวสูงนะฮะเพราะนั้นไอ้ทรัพยากรตัวนี้เนี่ย เลยไม่แปลกว่าทำไมเกาะลันตาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวซ้ำเป็นอัตราส่วนที่สูงนะฮะแล้วเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ยาวนะฮะคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ10กว่าวันต่อคนนะฮะเพราะนั้นนักท่องเที่ยวคุณภาพแบบนี้ใครๆก็อยากได้อันนี้ผมพูดถึงเฉพาะเส้นทางขนส่งที่ผ่านจังหวัดกระบี่นะฮะแต่ถ้าเราดูจากลักษณะของกราฟเส้นทางที่ทางกอผอระบุไว้เนี่ยด้านล่างจากกระบี่เนี่ยก็จะผ่านโซนทะเลตรังนะฮะซึ่งโซนทะเลตรังเนี่ยก็คือในโซนของถ้ำมรกตนะฮะเกาะมุกเกาะกระดานนะฮะเกาะเชือกโซนนั้นแล้วก็ไล่ลงไปทางด้านล่างจนถึงแนวสตูลตรงนั้นก็จะผ่านพวกอุทยานเพตราไปจนถึงเกาะหลีเป๊ะเพราะมันหนีไม่พ้นฮะเพราะว่าเรือจะวิ่งมาจากช่องแคบมะละกาของมาเลเซียนะฮะผมถามว่าแล้วเส้นทางพวกนี้หายไปไหนนะฮะมันไม่มีการทำการศึกษาผลกระทบไปก่อนพอมีปัญหาใครรับผิดชอบที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีเคสที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยทางด้านใต้ของเกาะลันตาเนี่ยมีเป็นจุดจอดเรือปูนอยู่นะฮะซึ่งเรือตรงนี้จะวิ่งผ่านเข้าไปพื้นที่กันตังนะฮะมีสถิติเรือปูนจมในรอบประมาณ 2-3 ปีเนี่ย10กว่าลำเมื่อไม่นานนี้ลำ2ลำที่ตรัง50กว่าล้านครับฮะไม่แน่ใจว่าเรือเอาขึ้นยังแต่มันมีอยู่ลำหนึ่งจมอยู่ใกล้เกาะปอของเกาะลันตาจนวันนี้เนี่ยจมทั้งลำฮะแล้วก็บริษัทประกันเนี่ยเข้ามาดูลักษณะของความเสียหายแล้วเขาจ่ายประกันเต็มแต่ทิ้งเรือไว้ใต้น้ำครับนะฮะซึ่งเคสนั้นเป็นปูนนะฮะซึ่งปูนเนี่ยพอมันแข็งตัวมันก็ฟิกอยู่กับที่แต่ถ่านหินเนี่ยที่เข้ามาเป็นลักษณะเป็นผงซึ่งมันมีความเสี่ยงที่มันจะกระจายไปในน้ำนะฮะแล้วก็มีความเสี่ยงมากกว่านั้นนะฮะดูจากเอกสารข้อมูลของกพ.ทั้งเล่มหนาเนี่ยฮะเขาบอกว่า
ถ้ามันมีการหล่นปนเปื้อนของถ่านหินลงในทะเลนะฮะหมายถึงว่ามันจะต้องอยู่ในนี้ฮะมาตรการในการดูแลผลกระทบหากมีถ่านหินตกลงในทะเลก็คือจะใช้นักดำน้ำดำเก็บผมถามว่ามันสามารถทำได้แค่ไหนนะฮะซึ่งมาตรการที่เขาบอกมาเนี่ยมันอาจจะดูแบบแย่ๆในมุมของคนที่รู้สึกว่าทะเลมันกว้างใหญ่นะฮะแล้วก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคราบน้ำมันที่เป็นก้อนน้ำมันโผล่ขึ้นมาในช่วงหน้าฝนช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาขึ้นกอรันตาจากที่เราดูวิเคราะห์เนี่ยก็มาจากเรือใหญ่นะฮะที่เป็นลักษณะเดียวกับเรือที่เขาจะมาขนตรงนี้นะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะฮะแต่ตัวของฝ่ายรัฐเองในซีกหนึ่งบอกว่าต้องการเพิ่มมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวนะฮะแต่ในอีกด้านกับไม่ใส่ใจที่จะรักษาสภาพการท่องเที่ยวประมาณนั้นนะฮะทางที่จุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สมบูรณ์แบบลักษณะที่กระบี่เป็นมันสร้างขึ้นไม่ได้ครับนะฮะโรงไฟฟ้าเนี่ยจังหวัดกระบี่ก็ได้มันมีศักยภาพทางเลือกอื่นนะฮะอย่างจังหวัดกระบี่เองเนี่ยใช้ไฟอยู่ประมาณ110นะฮะก็จะมีไฟฟ้าจากชีวมวลเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ50เมกะวัตต์นะฮะใช้ไฟฟ้าจากของโรงไฟฟ้าที่เป็นน้ำมันเตาเองเนี่ยอยู่ประมาณ60นะฮะแต่ไม่ใช่ว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยผลิตไม่พอแต่สาเหตุก็คือทางรัฐบอกว่าสายส่งไม่รองรับหมายถึงโรงงานน่ะที่รอที่จะผลิตไฟฟ้าชีวมวลน่ะมีแต่สายส่งที่จะรองรับไฟฟ้าไม่มีนะฮะเพราะนั้นแล้วก็มีโรงที่รอที่จะขออนุญาตนะฮะคือศักยภาพตรงนี้เราเห็นได้ชัดว่าเฉพาะจังหวัดกระบี่เองเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ถ้ารัฐจริงจังในหลังจาก2ปีที่กระบี่สามารถพึ่งพาพลังงานของตัวเองได้เนี่ยก็สามารถผลิตเพิ่มแล้วก็ป้อนให้กับจังหวัดอื่นได้แต่ในกรณีเดียวกันเนี่ยจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้มีศักยภาพในทางโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งหมดครับนะฮะเพราะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการใช้เวลามากขึ้นนิดนึงเพราะจังหวัดกระบี่ใช้ไฟน้อยครับนะฮะแล้วผลิตไฟวันนี้ก็คือเกินอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นศักยภาพในการที่จะทำเพื่อรองรับในจังหวัดเนี่ยจะทำได้เร็วกว่าจังหวัดอื่นแต่พอเราดูศักยภาพของทุกจังหวัดแล้วทุกจังหวัดสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ดูแลตัวเองได้ทั้งหมดยกเว้นไว้แต่ว่ารัฐจะซ่อมปุ๊บสั้นปมนะฮะก็คือมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นในภาคใต้เพราะนั้นถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นเนี่ยไฟฟ้ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะฮะจริงๆเราก็อยากจะฟันธงแหละว่าวันนี้ที่บอกว่าไฟฟ้าทางภาคใต้ไม่พอก็คือมันไม่พอเพราะต้องทำไว้เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะฮะแต่เขาไม่พูดเราก็ถือว่าเอาเขาไม่พูดก็ไม่ว่าถ้าพูดแค่ว่าภาคใต้จะต้องมีไฟให้เพียงพอแล้วเวลาเขาบอกว่าภาคใต้ไม่เพียงพอนะฮะ14จังหวัดภาคใต้เนี่ยใช้ไฟประมาณ 2,400 เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็มีโรงไฟฟ้าก็อยู่ประมาณ 2,400 ถึง 3,000 นะฮะแต่กทม.นะฮะไม่มีแหล่งผลิตแต่ใช้ไฟเปลืองยิ่งกว่าภาคใต้ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ10,000เมกะวัตต์เฉพาะจังหวัดเดียวนะฮะแต่เขาบอกว่าคนภาคใต้เนี่ยใช้ไฟเปลืองนะฮะแล้วทั้งที่มีศักยภาพของแหล่งพลังงานของตัวเองมากพอที่จะผลิตดูแลตัวเองได้แต่เขาบอกนี่คือวิกฤตนะฮะก็เลยสงสัยอยู่ว่าตกลงภาครัฐเขาใช้วิธีคิดแบบไหนว่าพลังงานแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่คือพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยฟันธงได้เลยครับว่ารัฐบาลเตรียมการไว้เพื่อเซอร์วิสหรือบริการในเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่บอกประชาชนนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะทำเป็นแลนด์บริดจ์นะครับโดยสร้างท่าเทียบเรือที่ปากบลานะครับแล้วก็มาโผล่ไปทางสงขลานะครับก็พื้นที่นั้นจะถูกพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมเป็นเซาเทิร์นซีบอร์ดอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตเร็วๆนี้นะครับซึ่งพี่น้องทางปากปลายเองก็ไม่ยอมไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นเองก็มีอุทยานเพลตานะครับซึ่งก็มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ทั้งในทะเลและบนบกอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่ารัฐบาลก็ท็อปดาวน์พอลิซีฟันธงว่าจะอย่างนี้แล้วก็ไม่บอกข้อที่จริงที่ต้องแจ้งให้กับประชาชนทราบจริงๆในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยแค่โรงไฟฟ้าจันนะที่สงขลาคิดว่าสามารถบริการเต็มเกลือได้เต็มที่แล้วฮะผนวกมาทางนครศรีธรรมราชซึ่งก็มีที่ขนอมอยู่นะครับก็สามารถบริการได้เต็มที่นอกจากนั้นที่สุราษฎร์ก็ยังมีนะครับโรงไฟฟ้าอะไรเยอะๆประจวบคีรีขันธ์ไล่ลงไปเนี่ยก็มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าเยอะๆทั้งนั้นเพียงแต่ว่ารัฐบาลเองบอกความจริง
ที่ควรแจ้งให้ประชาชนทราบเนี่ยไม่ครบนะฮะแล้วก็พยายามสร้างเอาภาคประชาชนมาเป็นตัวประกันนะครับกรณีไฟฟ้าดับ14จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าแม้จะมีโรงไฟฟ้าเป็น10โรงในพื้นที่ภาคใต้เพียงแค่สายส่งขาดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้วิธีการบริหารจัดการโครงข่ายที่เป็นกริดสายไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสากลที่ควรจะทำนะครับแล้วก็สร้างเหตุผลในการมาบีบบังคับภาคประชาชนว่าต้องยอมรับนะครับทิศทางการพัฒนาไฟฟ้าตามที่รัฐบาลต้องการเท่านั้น5 ปี 10 ปี 15 ปีข้างหน้าซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องนอกจากโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหินอะไรประเภทที่มีมลพิษเลยนะยังคิดจะลงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปใส่ในพื้นที่ภาคใต้อีกซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วผมเองก็ประกาศต่อนักการเมืองเยอะนะฮะรวมทั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพลังงานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้คุณตาย10ชาติก็มีทางเกิดได้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยผมกล้าฟันธงอย่างนี้เลยนะครับไม่กล้าไม่ใช่ว่าท้าทายหรือดูสุขสติปัญญาของระดับนักการเมืองหรือข้าราชการหรอกนะแต่ผมเชื่อมันด้วยศักยภาพของภาคประชาชนณวันนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ปี2504ที่ผู้ใหญ่ลีจะเรียกตีกองประชุมได้อีกแล้วนะครับณวันนี้ประชาชนไม่รู้ข้อมูลจากภาครัฐก็สามารถแสวงหาข้อมูลได้ด้วยกันเองจากเครือข่ายด้วยกันเองจากพี่น้องประชาชนด้วยกันเองจากนักวิชาการด้วยกันเองและการเข้าไปทำวิจัยด้วยตัวเองนี่คือเหตุผลที่ทำไมภาคประชาชนจึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ต่างอะไรกับหน่วยงานภาครัฐงั้นคุณจะมาบอกคุณจะมาโกหกคุณจะมาให้ข้อมูลบิดเบือนกับประชาชนนี่เป็นไปไม่ได้ยุคนี้เป็นยุคสารสนเทศข้อมูลข่าวสารนะครับครับพูดวันนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารมันทั่วประเทศไปหมดแล้วนะฮะในโซเชียลมีเดียใน Facebook ใน Twitter ทุกอย่างเนี่ยมันสื่อกันไปหมดงั้นการมาโกหกประชาชนคือการฆ่าตัวเองตายเท่านั้นแม้แต่เอกสารในการศึกษาเนี่ยก็ใช้คําว่าร่างครับก็เพื่อจะเซฟตัวเองหรือป้องกันตัวเองว่าเป็นแค่ร่างนะยังไม่ใช่ของจริงแต่เผยแพร่ออกมาแล้วเพื่อจะเป็นการชี้นำประชาชนอาจารย์เตลขนาดเป็นร่างนี่นะครับอาจารย์พนนี่ยังสามารถจับผิดได้มหาศาลนะอาจารย์พนนจะอธิบายเรื่องนี้ได้เรื่องเอกสารนี่เอาว่าเราได้เอกสารมายากแค่ไหนก่อนดีกว่าครับแต่นี้เราจะมีพรบข้อมูลข่าวสารเอาว่าตามกฎหมายก่อนว่ายังไงแต่นี้เบื้องหลังการถ่ายทำเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดนี้แต่นี้สิ่งที่อาจารย์มองว่ามันคือปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาเวลานี้คืออะไรถ้าคนกำลังติดตามอยู่ปัญหาเวลานี้ในการสร้างโรงงานลอยฟ้าเนี่ยอาจารย์มองว่าปัญหาจริงๆอยู่ตรงไหนปัญหาก็คือว่าประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่าเทียบเรือตอนนี้เรายังไม่ไปถึงโรงไฟฟ้าเพราะว่าเขาจะจัดรับฟังเรื่องท่าเทียบเรือทีนี้แถบนั้นน่ะชาวประมงตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าธนาคารเขาอยู่ในทะเลค่ะเพราะว่าชีวิตของเขาคือเขาพึ่งพาทะเลทั้งนั้นออกไปกลับเข้ามาเนี่ยวันที่เขาเดินทางออกไปเขาบอกกลับเข้ามาวันนั้นได้หมื่นนึงเรายังทำงานไม่ได้อย่างเขาเลยฮะเรากินเงินบำนาญน่ะไม่กี่หมื่นบาทต่อเดือนแต่ของเขาวันนึงเข้ามาจบป.6นะฮะค่ะแบบเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้ในเรื่องของการทำมาหากินนะคะทีนี้เวลาจัดรับฟังเนี่ยเท่าที่เดนได้ไปฟังจากประชาชนเพราะว่าเดนเราเข้าไปในพื้นที่นะคะก็คือการไฟฟ้าบอกว่าจะไปจัดรับฟังความคิดเห็นแต่ประชาชนเขาบอกว่าเขาไม่อยากฟังอ่ะในเมื่อในสิ่งที่คุณมาเนี่ยนะคะเหมือนกับจะมาสำรวจมาบอกว่าจะมาสำรวจนะเอาเรือมาจะเข้ามาสำรวจเขาก็บอกเข้ามาสำรวจอะไรทำไมไม่บอกเขาล่วงหน้าเขาก็เอาเรือออกไปกันใช่ค่ะไปกันนะเขาจะชนค่ะเพราะมันทำไม่ถูกต้องใช่ค่ะเขาจะชนคือพวกเนี้ยแม่บ้านเหล่านี้เขาเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านพอบอกว่าจะมาเขาเอาลูกใส่เรือไปหมดเลยแล้วไฟฟ้าบอกว่าเรือที่มาเนี่ยก็ไม่ทราบว่าไฟฟ้าเปล่านะเดี๋ยวจะพูดไม่ถูกเขาบอกว่าไม่หลีกเขาจะชนนะชาวบ้านก็เลยบอกว่าถ้าจะชนขอเวลาก่อนเขาขอเอาเรือ2ลำพาเด็กๆกลับเข้าฝั่งก่อนแล้วจะชนเขายอมให้ชนเนี่ยค่ะเพราะนั้นทางนั้นเขาก็เลยไม่ชนวันในวันนั้นนะคะคือเผชิญหน้ากันขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องกลับมาคิดแล้วว่าโครงการนี้มันควรจะต้องเริ่มต้นคัดกรองกันให้ดีก่อนแล้วไม่ใช่ว่าจะดันทุลังทำไปแบบนี้แล้วเกิดปัญหาแตกแยกภายในประเทศขนาดนโยบายพยายามจะปลองดองใช่ไหมครับถ้าอ่านจากในเล่มที่เขาสรุปมาสุดท้ายเนี่ยนะคะคือเล่าก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยเขาไปรับฟังความคิดเห็นที่เขาเรียกว่าคอหนึ่งก่อนนะคะในคอหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าในสมัยนั้นนะคะที่เขามารับฟังเมื่อเดือนมีนาคมปี57เนี่ยค่ะวันที่9มีนาคมเขาจัดรับฟังนะจัดเวทีใหญ่เลยคสช.คสช.22พฤษภาค่ะแล้วก็จัดรับฟังเนี่ยเขาก็บอกว่า
จะมีจุดขนถ่ายถ่านหินกลางทะเลนะคะแล้วก็ใช้เรือขนาด 3,000 เดดเวทตันขนเข้ามาทางช่องแหลมหินที่ว่านี้ทีนี้พอเขาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยชาวบ้านเริ่มมีความกังวลเพราะว่าไอ้จุดที่ขนถ่ายถ่านหินที่บอกจะไปแอบอยู่หลังเกาะปอนั่นน่ะมันเป็นแหล่งดำน้ำเป็นแหล่งที่เขาปะการังอะไรทั้งหลายแหล่นะคะมีความกังวลอย่างนึงพอกลับมาเริ่มข้อ3นะมาเป็นข้อ2นี่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรข้อ2นี่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะมาเป็นข้อ3เนี่ยไม่มาเป็นยังเป็นร่างอยู่แต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงครับเขาบอกว่าเนื่องจากมีคนคัดค้านเรื่องของการจุดขนถ่ายถ่านหินมากกลางทะเลเปลี่ยนใหม่ค่ะตอนนี้เอาเรือถ่านหินมาจากต่างประเทศเลยขนาด 10,000 เดดเวทตันแต่จะขนแค่ 8,000 เดดเวทตันแล้วก็นำเข้าทางช่องแหลมหินเพราะอะไรถึงใช้ช่องนี้ทำไมถึงใช้ท่าเทียบเรือตรงนี้เพราะเคยมีท่าเทียบเรือน้ำมันเตาของโรงไฟฟ้านี้อยู่ก่อนแต่ถ้าเทียบเรือน้ำมันเตาเนี่ยมัน 3,000 เดดเวทตันนะคะในขณะที่เข้าช่องนี้มาเนี่ยมันจะมีจุดต่างๆที่เขาโชว์ไว้ในแผนที่ว่ามีจุดที่1ถึงจุดที่8ในจุดที่3เนี่ยมันมีความลึกของตรงเนี้ยแค่ 2.3 เมตรมีรูปให้ดูใช่ไหมครับในแต่ว่าเรือนะคะเรือเนี่ยนะคะมันกินน้ำลึก 3.5 เมตรถ้าเป็น 3,000 เดดเวทตันแต่ที่เขาจะเอาเข้ามาที่เป็น 10,000 เดดเวทตันเนี่ยเขาบอกว่ากินน้ำลึก 4.5 เมตรนะคะดังนั้นเขาบอกว่าถ้าจะนำเข้ามาเขาจะนำเข้ามาเฉพาะวันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเนี่ยประกาศว่าเป็นวันที่น้ำขึ้นเพราะต้องอาศัยระดับน้ำอีก 3.2 เมตรเพื่อให้เป็น 5.5 เมตรเพื่อจะทิ้งระยะห่างระหว่างท้องเรือกับท้องน้ำอีก1เมตรแต่ว่าเนื่องจากว่าท้องน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นท้องน้ำที่ราบเรียบมันไม่ใช่ชายหาดมันมีก้อนหินมีตะปุ่มตะป่ำแล้วตรงนั้นน่ะมันมีปะการังนะคะมันเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะคะที่เป็นสัตว์น้ำไวอ่อนต่างๆนะดึงก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาใช้อะไรคิดนะการที่คิดว่าคุณมีโรงไฟฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะต้องเอาถ่านหินเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดเหมือนที่เมื่อกี้ท่านนายกสมาคมพูดนะคะถ้าคุณทำโรงไฟฟ้าอย่างอื่นชาวกระบี่รับได้นะคะทำไมถึงทำอย่างนี้นะคะในส่วนของคอ2เนี่ยเดี๋ยวให้จาเรนูเล่าว่าเขาดำเนินการยังไงที่ให้มีคอ2เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเขียนว่ารายงานในรายงานเล่มเนี้ยนะที่คลองรั้วเองเนี่ยหมู่1บอกว่าไปถามชาวบ้าน112คนเป็นผู้ชาย58คนเป็นผู้หญิง54คนแต่เท่าที่เราเข้าไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าผมว่าเขียนขึ้นมาเองเมคเลยแหละไม่ทราบเหมือนกันนี่เดินก็บอกว่าชาวบ้านคนหนึ่งพูดให้ฟังเมื่อเราเข้าไปเยี่ยมเยียนคือหมู่บ้านนี้เจ้าหน้าที่กปภ.เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไม่ได้แล้วมาจากข้อมูลสำรวจ58 54มาจาก112ที่บอกเนี่ยอันนี้เราพร้อมท้านะคะพร้อมท้ากปภ.ว่าท้าเรื่องข้อมูลเลยอาจจะข้อมูลถ้ารายงานอันเนี้ยที่คุณจะจัดเวทีรับฟังเนี่ยนะจริงกล้ารับไหมว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเท็จเนี่ยคุณจะยุติโครงการรับท้าไหมคะรับท้านะคะนี่ท้าเลยนะคะบริษัทที่ปรึกษารวมทั้งกปภ.เนี่ยถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าในรายงานที่คุณแจกเพื่อรับฟังเวทีค.3เนี่ยถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าในนี้เป็นเท็จเนี่ยคือทำไม่ครบถ้วนกับเป็นเท็จนี่มันต่างกันนะทำไม่ครบถ้วนเนี่ยคุณอาจจะไปเพิ่มเติมทีหลังได้แต่ไอ้ที่เป็นเท็จเนี่ยถ้าพบว่าเป็นเท็จเนี่ยยุติโครงการไหมคะเอากรรมการกลางมาเลยนะคะจากนักวิชาการจากที่ไหนที่เป็นคนกลางก็ได้มาพิสูจน์เราจะชี้ประเด็นให้ว่าตรงไหนเป็นเท็จครับเพราะกว่าจะได้เอกสารนี้มาเนี่ยเขาก็ท้องทำแค่ 2-3 เดือนค่ะไม่มีใครหรอกนะคะที่เขาสำรวจทรัพยากรเนี่ย3เดือนการศึกษาเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้ำเวลาศึกษาเนี่ยในสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเพราะว่าเราต้องมีข้อมูลพื้นฐานไว้ก่อนหลังจากมีข้อมูลพื้นฐานเราถึงจะประเมินได้ว่าเมื่อมีโรงไฟฟ้าหรือมีท่าเทียบเรือเกิดขึ้นแล้วสร้างผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เขาแทบไม่มีข้อมูลพื้นฐานมีก็มีหยาบมากไปเอาข้อมูลจากที่ไหนมาก็ไม่ทราบนะคะนี่ถ้ามันไม่มีข้อมูลอย่างนี้เนี่ยมันจะประเมินผลกระทบหลังจากมีโครงการแล้วได้ยังไงนะที่บอกว่าสร้างจะมีการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบอย่างน้อยเนี่ยนะคะพื้นที่ที่เนี่ยเขาทำมาหากินเรื่องดำน้ำ
ขาต้องทำ sea based map คือมีแผนที่ใต้ทะเลว่าตรงนี้มีปะการังอะไรครับซึ่งผิดกับที่เขาตกลงไว้กับประชาชนเวลาเขาไปพูดในเวทีค.1เนี่ยเขาจะบอกว่าตลอดเส้นทางขนถ่านหินเนี่ยเขาจะศึกษาในระยะ1กิโลเมตรคือทุกๆ1กิโลเมตรเนี่ยรัศมีเนี่ยเขาจะศึกษาแต่เขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาสุ่มในระยะที่ห่างมากและเขาหลีกเลี่ยงที่จะสุ่มที่มันจะเห็นผลว่าเป็นจุดสำคัญมีความอุดมสมบูรณ์นะฮะและยังมีแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ที่นี่เป็นเส้นทางที่เขาวิ่งแล้วเรือใหญ่ๆขนาดนั้นเนี่ยเวลาใบพัดเนี่ยมันตีน้ำนะฮะเพราะระยะห่างเนี่ยจากท้องเรือกับน้ำเนี่ยมันแค่1เมตรพอทรายมันขุ่นเนี่ยมันก็ไปทับหญ้าทะเลซึ่งเข้าใจได้ไม่ยากปะการังพวกนี้ก็จะเสื่อมโทรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิธีประเมินของเขาเนี่ยนะเขาก็พูดนะคะว่ามันมีสร้างผลกระทบบ้างแต่วิธีการที่เขาจะลดผลกระทบเนี่ยก็คือจะวิ่งให้เรือมันช้าสัก20อะไรนะนอตหรืออะไรเนี่ยนะคะก็จะลดผลกระทบเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีนัยยะสำคัญทั้งหมดเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะทั้งเล่มนะคะแสดงว่าโครงการที่มีการศึกษาเขาแยกเป็นการขนถ่ายวัตถุดิบเส้นทางขนถ่ายกับอีกส่วนหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้าถูกต้องแยกมาเป็นสองโครงการตรงกันท่าเทียบเรือจริงมันคือโครงการเดียวกันครับครับตรงนี้ครับผมแนะนำให้บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมบริษัทนี้นะครับผมไม่เอ่ยชื่อของใครนะครับเพื่อให้ท่านสบายใจนะครับครับขอแนะนำเลยนะครับครับขอให้ถอนตัวเองออกไปจากการเป็นบริษัทรับปรึกษาโครงการนี้เสียอย่าเปิดปัญหากับประชาชนถ้าคือผมยังไม่ได้อ่านนะครับเล่มนี้ยังอ่านไม่หมดแต่ว่าท่านนักวิชาการผมชาวบ้านจะช่วยกันอ่านทั้งหมดนะครับแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยประจักษ์นะครับว่ามันเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จผมไม่ได้ท้านะครับแต่ผมจะเอาให้ถึงขั้นเพิกอันนี้เป็นข้าร่างเพิกถอนใบอนุญาตนะครับเพิกถอนใบอนุญาตต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนักวิชาการทั้งหลายแหล่ที่ปรากฏชื่ออยู่ในนี้ที่ศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเนี่ยแล้วพบว่าข้อมูลที่คุณศึกษาเนี่ยเป็นข้อมูลการศึกษาอันเป็นเท็จเนี่ยนะผิดจริยธรรมผมจะซัดทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะอยู่สถาบันไหนมหาลัยไหนผมไม่กลัวหรอกครับครับเพราะผมถือว่าเป็นการทำลายทำร้ายประเทศชาติไม่ใช่เฉพาะทำร้ายคนกระบี่เพราะว่าการทำลายทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวการทำลายทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำการทำลายทรัพยากรที่เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเขาคุ้มครองไว้ให้คนไทยทั้งประเทศเขาคุ้มครองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งทำมาหากินให้กับคนในพื้นที่จังหวัดกระบี่และคนไทยทั้งประเทศจะได้อานิสงส์ตามไปด้วยที่อยู่เอามลพิษเหล่านี้ไปโดยอ้างคัมภีร์ของนักวิชาการเหล่านี้เนี่ยเรื่องนี้ยอมไม่ได้เรื่องนี้ผมจะเอาเข้าสู่ศาลในวันพรุ่งนี้แล้วถ้าศาลตัดสินออกมาเป็นเช่นไรแล้วก็เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องผมเนี่ยบริษัทเหล่านี้เตรียมตัวไว้ครับไม่ได้คูนะครับเอาจริงวันช่วงหน้าก็จะคุยกันต่อนะครับว่าเมื่อสภาพปัญหาสภาพความเป็นมาต่างๆที่เล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังในช่วงแรกว่าสภาพปัญหาเป็นแบบนี้หลักการสำคัญในการพิจารณาต่อในคราวหน้าหรือช่วงหน้าหลักการสำคัญข้อพิจารณาข้อสรุปณเวลานี้เนี่ยควรจะออกจุดไหนที่จะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองมากที่สุดนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่อง13สยามไทยตลอดทัวร์วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับบุคคลที่มีความกตัญญูแน่นอนเลยครับความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคนที่มีความกตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนอกตัญญูเราไม่ครบด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปพบกับคุณวันเธอมีความกตัญญูมากเลยครับกตัญญูอย่างไรเราไปพบกับคุณวันกันครับ Yes, when I leave, I'll be a long time gone. อ้าวตรงหน้าทำอะไรอ่ะพี่วันหนูกำลังเตรียมตัวที่มาเป็นลูกมือพี่เลยนะเนี่ย
พออยู่จะเป็นลูกมือหรือจะมาแทนตำแหน่งนี้เป็นลูกมือเป็นลูกมืองั้นสอนให้ไหมคะสอนให้ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามพี่วันก่อนเห็นพี่วันเองก็อยู่กับคุณหมอคุณพี่พรทิพย์นะคะมานานกี่ปีแล้วนะ30ปีท่านผู้ชมคะระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาก็แสดงว่าเห็นในช่วงที่คุณตาเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องเดินไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้ที่เราเห็นสุขภาพร่างกายคุณตาดีขึ้นนี่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะก็คิดว่าตอนนั้นนะคะนึกว่าตาเดินไม่ได้ก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องล้มหมอนนอนเสืออะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โห90มีใครลุกขึ้นมาแบบว่าถ้าซุดเราก็ซุดเลยอะค่ะคนแก่ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ขนาดนี้เดินเหมือนกับเพิ่ง60เพิ่งเกษียณอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพร่างกายเป็นขนาดนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเป็นไปได้เหรอคะก็ทึ่งอะเนาะว่าเอ๊ะปกติเราก็ทานยาตามยายก็ทานยาอยู่แล้วแต่ว่าพอรู้ว่าทานมันมีสมุนไพรก็แบบเอ้ยเป็นไปได้แล้วก็มันก็ชัดเจนนะคะก็เห็นมาเดินมันเดินได้จริงๆเดินได้ด้วยตัวเองนะคะคือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงความชัดเจนของคุณพ่อเนี่ยเห็นเลยว่าร่างกายดีขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าอุ๊ยคุณตาจะกลับมาดูแล้วสามารถเดินได้ขนาดนี้นอกจากนั้นไม่ใช่แค่เดินได้ก็ไม่นึกอะค่ะก็ไม่นึกค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรแย่มากเลยถ้าจะพยุงมันต้องพยุงก็ยังสั่นเลยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเขาเดินได้เองโดยเราไม่ต้องจับจะหยิบจะจับมือเดี๋ยวนี้มือพ่อไม่สั่นไม่อะไรค่ะสามารถเดินอารมณ์ดีด้วยนะคะใช่ใจดีขึ้นมีมุกเยอะแล้วต้องบอกว่าคือเราได้พูดคุยกับคุณพี่พรทิพย์ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อไปทำอะไรมาทำไมดูแข็งแรงขนาดนี้ก็ถามนี่มันคือไม่ต้องถามอะค่ะพี่เขาจะบอกเลยว่าเนี่ยให้พ่อทานอันเนี้ยน้ำสมุนไพรเนี่ยก็แบบพยายามที่จะแนะนำแล้วก็ยังซื้อไปให้แม่ด้วยซื้อไปให้แม่ทานด้วยแต่แม่พี่วันซื้อไปให้แม่ทานด้วยแม่ด้วยค่ะแต่ว่าเพิ่งเริ่มทานไปได้ขวดเดียวอ๋อทำไมอยู่ดีๆเราอยากจะเอาไปให้คุณแม่ก็เห็นคุณตาเดินได้เราก็อยากให้แม่สุขภาพดีมั่งเพราะเหมือนกับเขาแค่อายุเท่าไหร่76 70กว่าเนี่ยจริงๆแล้วไม่บางทีเราก็นึกว่าเอ้ยก็อยู่ใช้ชีวิตทั่วไปได้ทานอะไรได้โดยไม่ยังไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องทานสมุนไพรอะค่ะเพราะว่าแต่พอรู้ว่าเนี่ยมันก็เหมือนต้องจะเรียกว่ากันไว้ก่อนก็ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วตอนนี้แม่ก็เริ่มจะเหมือนกับปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยค่ะทานไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับทีก็จะเหมือนเอ้ยต้องใช้ยานอนหลับด้วยไหมเวลาไปหาหมอนะคะก็โดยทั่วไปคนแก่ก็ต้องหาหมออยู่แล้วส่วนใหญ่เนาะหรือว่าลองทานตัวนี้ถ้าตัวนี้ได้ผลอย่างที่ใช้ได้กับคุณตาเนี่ยเราก็แบบลดยาตัวอื่นได้เพราะยามันก็จะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นด้วยอะค่ะมันตกค้างเดี๋ยวก็มีเรื่องของไตเรื่องของอะไรต่างๆเท่าที่ทราบนะคะแต่พอเห็นเดินอย่างนี้เอ้ยมันต้องดูคนอื่นแล้วตอนนี้ไม่ใช่ลุงไม่ใช่คุณตาแล้วมันต้องจากจุดที่เราเคยคิดว่าแย่ที่สุดแล้วค่ะแต่ตอนนี้เขากลับดีขึ้นมากมากเลยเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วันเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยคุณวันมีความกตัญญูมากครับซื้อเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ให้คุณแม่ได้ดื่มเห็นไหมครับกตัญญูมากนำสุขภาพที่ดีไปให้กับคุณแม่เท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณวันยังออกมารับประกันอีกว่าเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เนี่ยดีอย่างไรด้วยรักตัวเองรักคนอื่นต้องให้สิ่งที่ดีๆต่อกันคิดดีทำดีให้สิ่งที่ดีๆต่อกันSee the crystal raindrop fall. I see the beauty of it all. น้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh. โทรศัพท์082-777-1915 085-111-8445 085-111-8513 081-667-2070Champions, my friends, and we'll keep on fighting.
เข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนช่วงที่2นะครับเป็นสิ่งที่เรากำลังจะพิจารณาต่อไปว่าการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตกลงที่จะก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ไปเป็นความเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวเกาะลันตาก็บอกแล้วว่าในสภาพความจริงที่บอกว่าพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแน่นอนว่าการท่องเที่ยวไม่สนับสนุนการดำเนินการเรื่องนี้แน่แต่หมายความว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่บอกว่าจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานไว้นั้นเศรษฐกิจที่ว่านี่คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะพิจารณาให้ชัดเจนไม่ว่าจะทำโครงการอะไรของรัฐนะครับหลักการต่างๆก็มีชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องมีการศึกษาโครงการจะต้องมีความการศึกษาความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ที่ประชาชนคัดค้านอยู่จะมีความดันทุรังอยู่หรือไม่เรามาดูในทั้งในเรื่องของหลักการในเรื่องของความเป็นมาของสภาพปัญหาเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศทราบปัญหาตรงกันแล้วถามตัวเองนะครับว่าถ้ามีการคิดและทำโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านจะเห็นด้วยหรือท่านจะสนับสนุนหรือแสดงออกอย่างไรนะครับอาจารย์ครับค่ะก็อยากได้ใช้สไลด์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยมักจะบอกเสมอว่าการที่เขาต้องใช้ถ่านหินเนี่ยเพราะว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าราคาถูกครับเพราะเขาคิดแต่ต้นทุนถ่านหินสิเขาไม่เคยคิดเลยว่าต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติที่จะเสียไปต้นทุนสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนในเรื่องของมลพิษนะไม่ว่าจะเป็นในอากาศหรือในน้ำที่เป็นมีผลกระทบต่อสุขภาพนะถ้าได้ฉายสไลด์ด้วยเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าเส้นทางที่ในภาพนี้ก็จะเห็นเลยนะคะว่าเขาขนถ่านหินมาจากต่างประเทศนะ คิดว่าจะเป็นอินโดนีเซียเพราะใกล้ต้นทุนก็จะถูกนะคะด้วยเรือขนาดใหญ่มากนะฮะ 1,000 เดดเวทตันเขาบอก 10,000 เดดเวทตันซึ่งจะมีถ่านหินอยู่ 8,000 ตันซึ่งเทียบเท่ากับ400คันรถ10ล้อนะคะแล้ววิ่งเข้าไปในบริเวณนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีหญ้าเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะตรงนั้นนะฮะพอเข้าไปแล้วในเวิร์กทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแหล่งประมงชั้นดีนะตรงนี้เราเรียกว่าช่องแหลมหินนะคะแล้วถัดไป B1 C1 เนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นการขนส่งไปทางระบบรำเรียงนะฮะซึ่งเขาป่านนี้เนี่ยนะฮะจะรับฟังเวทีคอ3ยังสรุปไม่ได้เลยว่าจะใช้แบบกระเพาะหรือใช้แบบอุโมงค์นะฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยหลักการแล้วอ่ะเทคนิคที่เขาจะใช้แต่ละอย่างเนี่ยมันสร้างผลกระทบต่างกันถ้าเขาใช้แบบโซ่กระเพาะเนี่ยแน่นอนเสียงเกิดขึ้นฝุ่นเกิดขึ้นนะฮะกระเพาะคือระบบตักใช่ไหมครับห่างมาแล้วหมุนไปคล้ายๆชิงช้าสวรรค์ต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาเส้นทางนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นทางอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติผ่านเข้าไปที่ป่าชายเลนนะคะป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ชุมชนจะมีโรงเรียน4แห่งที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วเส้นทางนี้ประมาณ9กิโลเมตรยังเว้น2ข้างอีก50เมตรก็คือเป็นรวมแล้วเป็น100เมตรพื้นที่ไม่ใช่น้อยนะคะที่เราจะสูญเสียป่าชายเลนที่เป็นปอดของคนกระบี่แล้วเราลองคิดนะคะว่าในช่องแหลมหินเนี่ยเป็นที่ทำกินของชุมชนนะคะพี่น้องมุสลิมตรงนี้เนี่ยเขาไม่มีแม้กระทั่งต้นยางสักต้นหนึ่งต้นปาล์มสักต้นหนึ่งนะคะเพราะนั้นการก่อสร้างเนี่ยแค่ระยะก่อสร้างเนี่ย2ปี8เดือนเนี่ยเขาจะทำมาหากินกันยังไงนะลองสไลด์ต่อไปสิคะนะคะเส้นม่วงๆเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเส้นม่วงๆเนี่ยพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ป่าชายเลนนะครับและเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ทำมาหากินของประชาชนเต็มไปหมดนะครับพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่ของใครนะครับมีหน่วยงานราชการที่ดูแลเยอะทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับกรมเจ้าท่ารวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็2อบต.ด้วยกันทั้งอบต.ตลิ่งชันนะครับแล้วก็อบต.ข้าราชการขนานใช่ไหมใช่ค่ะด้วยนะครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ต้องได้รับการอนุมัติอนุญาตแต่ว่าในท้องถิ่นผมไม่ภาษีให้น้ำหนักให้ความเชื่อถือหรอกครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเองจะต้องตรวจสอบอย่างยิ่งก็คือหน่วยงานส่วนกลางก็คือกรมป่าไม้กรมอุทยานกรมเจ้าท่านี่นะครับว่านอกเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยการจะทำ
กิจกรรมใดๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาหรือพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเป็นความสำคัญและที่สำคัญพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยตรงสีฟ้าๆถ้าท่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลขึ้นอย่างหนาแน่นมีหลายพันนะครับชนิดด้วยกันนะครับและเป็นเมื่อมีหญ้าทะเลแน่นอนครับมันของคู่กันก็คือต้องมีพยูนครับซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็สำคัญมากเรื่องพยูนอาจารย์น่าจะให้ข้อมูลได้เสริมครับนิดนึงค่ะตรงนี้เป็นแหล่งหญ้าทะเลนะคะซึ่งเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารของพยูนแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเรามีพันหญ้าทะเลอยู่12,000เจอที่นี่ทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะแล้วเป็นผืนใหญ่เลยนะคะเกินกว่าครึ่งครับ 30,000 กว่าไร่นะคะครับเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะลองถัดไปนะคะสไลด์ถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของสภาพจุดเขียวจุดแดงจุดแดงเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นชัดนะคะเป็นข้อมูลของหน่วยราชการที่บอกว่าบริเวณจุดสีแดงนะคะซึ่งกระบี่นะตรังอะไรตรงนั้นนะคะก็เป็นที่ที่มีพยูนนะซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะแล้วหายากนะไม่ใช่ระดับประเทศไทยนะคะระดับของโลกค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะซึ่งพื้นที่ตัวนี้ก็อยู่ในจังหวัดกระบี่อยู่ในจังหวัดกระบี่ค่ะเกาะศรีบอยาตรงเกาะศรีบัญญาเป็นแหล่งนี่เห็นไหมคะว่าเวลาเขาทำรายงานเขาจะรับฟังอยู่แล้วนะคะคในวันที่28เนี่ยเขายังเขียนว่าตัวอย่างเลยตัวอย่างที่เขาจะลำเลียงนะอันนี้เขาทำเป็นภาพมาให้ดูเป็นภาพเนี่ยภาพอยู่ในรายงานของเขานะคะครับทีนี้เวลาตัวอย่างเนี่ยไอ้วิธีการแต่วิธีมันสร้างผลกระทบที่แตกต่างกันแล้วมันจะไปวางมาตรการลดและป้องกันผลกระทบได้ยังไงที่สำคัญนะคะเขาเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าระบบลำเลียงของเขาเนี่ยใช้สารเคมีตัวหนึ่งที่เรียนไปตรวจแล้วครับเป็นสารก่อมะเร็งครับตัวถ่านหินเองเนี่ยนะคะก็เป็นในถ่านหินเนี่ยมีโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งนะคะแล้วในระบบสายพานเนี่ยมันผ่านเข้าไปในชุมชนในป่าชายเลนเนี่ยนะคะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยนะคะค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเป็นแสดงให้เห็นถึงว่าเรื่องของพายุเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนที่กระบี่นะคะคราวนี้ถ้าเกิดเรือขนส่งถ่านหินร่มสักลำหนึ่งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะเราชินภาพกับเรือน้ำมันร่มแล้วใช่ไหมนี่คือในตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศคราวนี้เวลาเขาประเมินนะคะว่าก็บอกว่ามันถ้ายังไม่เคยเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเรียกว่ามีผลกระทบเป็นแค่หนึ่งนะแล้วมันจะเกิดได้ยังไงเนี่ยมันไม่เคยมาขนส่งถ่านหินอยู่ตรงนี้นะฮะมันยังไงมันประเมินยังไงก็ไม่เกิดแน่ทั้งการประเมินจริงๆก็ต้องประเมินเร็วร้ายไว้ก่อนใช่ค่ะโดยหลักการเกิดไปคือมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะครับจำได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นที่ปากอ่าวไทยของเราเนี่ยนะฮะเลยสมุทรสาครนี่ไปหน่อยนะครับผมยังฟ้องมันคดีอยู่เลยนะครับแล้วก็ลากไปเกิดแล้วสีชังเนี่ยเกิดมาแล้วเลยถ่านหินร่มเนี่ยแล้วขนาดอ่าวไทยเนี่ยมันสภาพของน้ำทะเลนี่มันราบเรียบจะตายแต่นี่ที่อันดามันเนี่ยคลื่นลมเนี่ยมันรุนแรงมากกว่านี้หลายสิบเท่าแล้วโอกาสความเสี่ยงนี่มันสูงกว่าอยู่แล้วคราวนี้โดยทั่วบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเก็บข้อมูลแต่ในรายงานต่างประเทศเนี่ยบอกไว้เลยว่าหลังจากที่เรือถ่านหินร่มเนี่ยนะคะบริเวณนี้จะมีสารก่อมะเร็งชื่อเป็นกลุ่มที่ PAH เนี่ยเพิ่มขึ้นรวมทั้งโลหะหนักด้วยเช่นแคดเมียมอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายนะฮะแล้วที่สำคัญไอ้ก้อนถ่านหินก้อนเล็กๆเนี่ยมันจะถูกพัดพาไปแทรกอยู่แนวปะการังตามรากของไม้ป่าชายเลนแล้วเขาบอกมาได้ยังไงว่าจะส่งนักดำน้ำไปเก็บน่ะไอ้ประเภท 8,000 ตันเนี่ยมันจะเก็บกันเท่าไหร่เนี่ยนะฮะคือพยายามจะตอบโจทย์ในขณะที่ความจริงมันไม่สามารถทำได้ใช่ที่เราเห็นในภาพนี้เป็นระบบปิดนะฮะระบบปิดที่เขาบอกว่ามันไม่มีการหลุดมาปนเปื้อนแต่เมืองนอกก็บอกว่ามันก็สามารถออกมาปนเปื้อนได้ใช่นะฮะคือในกระบวนการขนส่งก็ส่วนหนึ่งกระบวนการผลิตก็อีกส่วนนึงอีกส่วนนึงครับค่ะต่อไปเลยค่ะนะคะนะฮะนะฮะอุทยานแห่งชาติกอลันตาเนี่ยนะก็ได้รับผลกระทบมากนะฮะคือตรงนี้เนี่ยเป็นอัญมณีของเอเชียนะแล้วก็ติดลำดับเป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยว
ต้องการมาเที่ยวนะคะโหวตในระดับนานาชาติค่ะตัดไปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เห็นว่ากระบี่เนี่ยได้ชื่อขึ้นเวลาเขาจัดอันดับเนี่ยเป็น destination of beach holiday นะคะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวอยากมามากนะคะซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยถ้าคนเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ในไปทำเป็นสกรีนเซิร์ฟเวอร์บ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นภาพจากประเทศเรานี่เองครับผมยังนึกไม่ออกถ้าสมมติเรือถ่านหินมันล่มเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงคือมันไม่ใช่เฉพาะถ่านหินนะครับเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของเรือด้วยนะครับแล้วมันจะแพร่กระจายไปขนาดไหนลองคิดดูขนาดที่ล่มที่ระยองเนี่ยนะครับพี่น้องชาวเสม็ดยังทุกข์ระทมอยู่ถึงทุกวันนี้ต้องฟ้องร้องคดีกันเป็นร้อยเป็นพันคดีครับแล้วลองนึกถึงภาพชายหาดสวยๆแล้วทุกวันเนี่ยมันมีก้อนถ่านหินขึ้นมาเนี่ยใครจะไปเก็บอยู่ทุกวันนะนักท่องเที่ยวมาเขาก็ไม่มาแล้วล่ะค่ะเพราะพวกนักท่องเที่ยวพวกนี้เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพเขาให้ความสำคัญนะกับเรื่องของสุขภาพนะคะนี่เป็นภาพตัวอย่างเลยค่ะที่จังหวัดระยองเห็นเสาไหมคะเสาไฟฟ้าถัดไปก็เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนะที่ตรงนี้เป็นเวิ้งอ่าวตากวนเนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยน้ำที่เก็บขึ้นมาเนี่ยเป็นสีดำนะคะภาพถัดไปเลยค่ะเราจะเห็นว่านะจากภาพถัดไปนี่จะเห็นว่าเมื่อเวลาน้ำลงเห็นไหมคะมีเลนสีดำเกิดขึ้นจำนวนมากคนกระบี่นึกภาพไว้เลยนะคะนี่คือที่ระยองมันเกิดให้เห็นแล้วนะคะจะอ้างว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าของจริงคือสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะถัดไปเลยค่ะแล้วก็นี่คือตัวอย่างว่ามีการศึกษาในห้องแลบแล้วเนี่ยนะคะพบว่าถ่านหินเหล่านี้มีสารก่อมะเร็งนะมีโครเมียมมีนิกเกิลมีสารหนูแคดเมียมพวกนี้ต่างก็เป็นสารก่อมะเร็งในคนทั้งสิ้นถัดไปเลยค่ะนะคะที่ถ้าเราไปดูในส่วนของโรงไฟฟ้านะคะเขาเขียนไว้ว่าเขาจะเอาน้ำจากคลองประกาศใสเนี่ยขึ้นมาวันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตรครับในน้ํา 100,000 ลูกบาศก์เมตรที่เขาสูบขึ้นมาเพื่อไปทำน้ำหล่อเย็นเนี่ยจะมีตัวอ่อนสัตว์น้ำลูกกุ้งลูกหอยลูกปูลูกปลาเนี่ยอยู่ประมาณ 9,000 ล้านตัวนี่ต่อวันนะคะครับสูบขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาคลอรีนใส่ฆ่าให้มันตายแล้วเขาก็ไปใช้หล่อเย็นครับพอหล่อเย็นเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะทิ้งมันกลับลงไปทะเลน้ำนี่ก็จะร้อนนะฮะเขาจะอ้างว่าเขาจะมีบ่อเก็บแต่บ่อเก็บของเขาอ่ะมันเป็นแค่หมื่นค่ะครับแต่เนี่ยเขาใช้ทีละแสนนะฮะมันไม่มีวันที่จะเก็บได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกใจเลยว่าหลังจากมีโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วเนี่ยทะเลเหล่านั้นบริเวณนั้นเนี่ยนะคะมันจะหมดความอุดมสมบูรณ์ครับนะคะค่ะถัดไปเลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเราไปสำรวจนะงานวิจัยเนี่ยไองานประเมินเนี่ยก็สำรวจสัตว์ทีละชนิดแต่มันไม่ได้เชื่อมโยงให้เห็นว่ามันไปสายใยอาหารห่วงโซ่อาหารเป็นยังไงเพราะอันนั้นเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบมากมายค่ะถัดไปเลยค่ะนะคะสิ่งที่เปรียบเทียบให้เห็นก็คือเวลาคุณมาจัดเวทีรับฟังถามชาวบ้านว่าถ้าผมจะมาสร้างโรงไฟฟ้าสร้างท่าเทียบเรือที่เนี่ยคุณห่วงกังวลอะไรก็เรียกว่าเวทีคอหนึ่งก็บอกชาวบ้านว่าจะใช้เรือขนาดแค่ 3,000 ตันแต่พอตอนนี้จะมาจัดเวทีอีกครั้งหนึ่งนะรับฟังอีกครั้งหนึ่งของร่างรายงานฉบับสมบูรณ์มาบอกว่าจะใช้เรือ 100,000 เดดเวทตัน 10,000 เวทเวทตันนะคะมันแตกต่างกันมากถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าผลกระทบเนี่ยมันแตกต่างข้อห่วงกังวลมันต่างไม่ใช่อยู่ดีๆเปลี่ยนขนาดเรือแล้วจะไปคอ3เลยมันต้องกลับมาจัดเวทีรับฟังใหม่ครับว่าถ้าเอาเรือใหญ่ขนาดนี้เนี่ยชาวประมงเนี่ยห่วงอะไรนะห่วงว่าขนาดเรือน้ำมันที่คุณเข้ามาเนี่ยบางครั้งคุณยังเอาท้องเรือตะกุยเลยนะคะเพราะคุณผ่านไม่ได้นะแล้วถ้าเรือใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะทำยังไงกันแล้วไม่เคยพูดถึงเรื่องการชดเชยเยียวยาครับค่ะถ้าเหลือใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจากการที่ระดับน้ำลึก 3,000 เดดเมตันเนี่ยครับมันอาจจะลึกไปแค่ 3.5 เมตร 3.5 มันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปขุดลอกร่องน้ำแต่ว่าถ้าเป็น 10,000 เดดเมตันเนี่ยยังไรเสียก็ต้องขุดลอกร่องน้ำแล้วเมื่อขุดลอกร่องน้ำมันก็กระทบต่อระบบปะการังก่อหญ้าทะเลซึ่งแน่นอนมันเป็นสาระสำคัญงั้น
ผู้ศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องกลับย้อนกลับไปรับฟังความคิดเห็นในระดับคอหนึ่งนะครับใช่คือเริ่มต้นใหม่ต้องคุยกันว่าจะขุดลอกล่องน้ำไหมใช่ครับแต่นี่รู้สึกว่าเขาจะไม่สนใจแล้วก็จะเดินหน้าไปถูกต้องค่ะมันเคยมีเคสของเรือ3,000ตันของเรือน้ำมันทำท่าจะขุดลอกไปหนหนึ่งนะฮะ รู้สึกขุดไปได้นิดนึงก็ถูกสั่งระงับนะฮะเพราะว่าตัวตะกอนเนี่ยคือตรงปากร่องน้ำเนี่ยน้ำทะเลฝั่งอันดามันเนี่ยกระแสน้ำระดับน้ำเนี่ยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยความต่างมันจะเยอะนะฮะบริเวณปากคลองน้ำก็จะเชี่ยวขุดนิดนึงตะกอนวิ่งไปไกลนะฮะทั้งเข้ามาแล้วก็ออกนะฮะเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันจะเป็นผลกระทบในวงกว้างนะครับคือในบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยมันจะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วถ้ามันเกิดวิกฤตการอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยผลกระทบมันเกิดขึ้นเนี่ยชาวประมงออกเรือไม่ได้หรือแม้แต่สัตว์น้ำซึ่งมันอาจจะสูญหายไปเนื่องจากว่าเนี่ยอย่างแพลงต้นของอาจารย์ซึ่งมันหมดไปจากท้องทะเลนี่คือมันอาจจะไม่เกิดเห็นผลภายในวันสองวันหรอกครับอาจารย์ฮะแน่นอนฮะ1ปี2ปี3ปี4ปี10ปีสุดท้ายนะครับชาวประมงเหล่านั้นก็จะไม่สามารถแสวงหาสัตว์น้ำในพื้นที่รัศมี3กิโลเมตร5กิโลเมตรได้นะครับผลกระทบตามมาเศรษฐกิจสังคมของชาวบ้านก็จะล่มสลายสุดท้ายชาวบ้านก็จะเปลี่ยนอาชีพจากประมงก็อาจจะไปเป็นอะไรดีฮะครับไปทำอะไรดีที่มีรายได้สงสัยต้องค้ายาเสพติดละมั้งน่าจะประมาณนั้นครับพอชาวประมงจะทำอาชีพอื่นไม่เป็นทั่วชีวิตเขาก็คือทำแต่ประมงก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตชุมชนโดยหลักแล้วก็ต้องรักษาอนุรักษ์ไว้ด้วยซ้ำว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารนะฮะทีนี้มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะใช้เรือ 3,000 ตันขนน้ำมันเข้าออกเฉลี่ยวันละ1เที่ยวชาวประมงยังบอกว่าวันเขายังทำมาหากินลำบากขึ้นจากเมื่อก่อนนะฮะถ้าเราไปดูในเทคนิคตั้งแต่กระบวนการเริ่มก่อสร้างท่าเทียบเรือใช้เรือเข้าออก5ลำหมายถึงว่าวันต้องวิ่งเข้าออกประมาณ10ครั้งนะฮะถามว่าประมงจะมีเวลาวางอุปกรณ์ประมงทำมาหากินได้แค่ไหนซึ่งอันนี้แน่นอนว่ากระทบชัดเจนมันเลยไม่แปลกว่าทำไมชุมชนในโซนบริเวณนั้นถึงมั่นใจว่าบริษัทที่รับปรึกษาไม่ได้เข้าไปสำรวจข้อมูลจริงเพราะชุมชนในบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่ากลุ่มที่เป็นประมงเนี่ยแทบจะ 100% นะฮะออกมาคัดค้านในเรื่องนี้นะฮะเพราะเขามองเห็นว่ากระทบแบบชัดเจนอันนี้ยังไม่นับไปถึงว่าถ้าเป็นโรงไฟฟ้าแค่1โรงหลังจากสร้างท่าเรือเสร็จเนี่ยก็จะมีเรือเข้าออกอีกประมาณ 4-5 ลำผมจะไม่ได้เป๊ะอันนี้แต่ว่าช่วงก่อสร้างเนี่ย5ลำแน่ๆนะฮะเพราะนั้นตัวนี้คือผลกระทบไปที่กลุ่มประมงชัดเจนในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีข้อมูลในเอกสารของเขาเองว่าในบริเวณจุดของคลองที่มีความสมบูรณ์ตรงนี้เนี่ยพบตัวอ่อนของแมงกะพรุนพบไข่ปลาพบตัวอ่อนของกุ้งหอยนะฮะแล้วก็ลูกปลาขนาดเล็กนั่นเลยไม่แปลกว่าทำไมในบริเวณของโซนบริเวณแรมซ่าไซส์โซนนี้เลยเป็นแหล่งที่ชาวประมงมีรายได้ดีมากและสามารถทำประมงได้ทั้งปีโดยแทบจะไม่ต้องออกทะเลด้านนอกคือหุงข้าวทิ้งไว้แล้วก็ออกไปใช้ฟังเลยครึ่งชั่วโมงกลับมามีกับข้าวแล้วนะครับนั่นเป็นความสมบูรณ์ของในโซนทะเลในบริเวณตรงนี้ซึ่งในการบริหารประเทศก็ต้องการอย่างนั้นประชาชนเองไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องการหารายได้ก็เลี้ยงชีพได้ส่วนเกินก็ค่อยขายจำหน่ายไม่ต้องไปช่วยชุมชนในเรื่องของการหาเลี้ยงชีพเพราะชุมชนเขาสามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าไปทำให้เขากระทบแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเขาจะทำอะไรนะฮะไม่มีรายได้ก็ต้องกลายเป็นปัญหาสังคมต่อไปอีกวิธีที่ง่ายสุดเขาก็จะไปแย่งชิงพื้นที่ของชาวประมงกลุ่มอื่นแล้วผลกระทบมันก็จะกระจายเป็นวงกว้างในขณะเดียวกันในอนาคตการที่ปริมาณของสัตว์น้ำเกิดใหม่จะลดลงนั่นก็หมายถึงว่าประมงที่อยู่ที่อื่นก็จะมีปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดลงเหมือนกันเพราะนั้นผลกระทบเราไม่ได้มองแค่วันนี้พรุ่งนี้นะฮะเรามองว่าอนาคตของลูกหลานนะฮะเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้ามันมีการปนเปื้อนของปลอดที่มาจากถ่านหินแล้วโลหะประเภทอื่นผ่านในระบบห่วงโซ่อาหารถามว่าราคาอาหารสัตว์น้ำจากโซนนี้จะถูกกดราคาไหมนะฮะแล้วยังไม่นับถึงเรื่องของผลกระทบกับสุขภาพของคนที่กินนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหามันเลยบอกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเล็กๆนะฮะวันนี้มันยังไม่เกิดปัญหาวันนี้กระบี่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนทั้งโลกอยากจะมานะฮะแต่วันนึงเนี่ย
มันอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครอยากที่จะเข้าใกล้นะครับเรื่องอาหารทะเลเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นที่ระยองเนี่ยก็เป็นรูปธรรมที่เห็นใกล้ตัวที่สุดถึงเกิดเหตุการณ์ทีเนี่ยพี่น้องชาวประมงเนี่ยขายกุ้งหอยปูปลาไม่ได้เลยนะครับหน่วยงานราชการต้องไปทำกระแดะนะฮะจัดเวทีชิมอาหารให้ดูให้ชมแต่เบื้องหลังก็คือไปเอาอาหารจากที่อื่นมาชวนนักข่าวไปทำข่าวกันอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าคือระบบเหล่านี้เนี่ยเราอย่ามาแก้ผ้าหน้ารอดนะครับคือเป็นสีถนนชัยหลอกชาวบ้านไปวันๆใช่ครับแล้วที่สำคัญคือการพยายามจะบิดเบือนหรือปิดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนคือเป้าหมายของรัฐบาลหรือกอผ.เนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยมันไม่ใช่มีโรงไฟฟ้าโรงเดียวนะครับหากโรงนี้สามารถเกิดขึ้นมาได้เนี่ยอีก3โรงจะตามมานะครับแล้วเรือขนถ่ายถ่านหินมันจะตามมาอีกเท่าไหร่ครับนะครับมันจะจาก4ลำมันจะกลายเป็น20ลำในอนาคตนะครับแล้วโอกาสความเสี่ยงต่างๆมันก็จะเพิ่มมากขึ้นถามว่าพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่นั่นเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรครับนะครับอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่ารัฐบาลคงต้องเปิดเผยความจริงออกมาไม่ใช่ว่าปิดบังข้อมูลต่อประชาชนแล้วพอประชาชนมาทราบทีหลังเนี่ยสุดท้ายมันก็ทำอะไรไม่ได้และในที่สุดมันจะกลายเป็นแทนทลัมเอาในสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คืออย่างนี้จริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เกินกว่าความคาดหมายที่ประชาชนมองเห็นอยู่แล้วแล้วก็เกิดแล้วด้วยกับสภาพที่เป็นจริงว่าเมื่อไหร่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยผลกระทบจะมีอะไรบ้างซึ่งมันก็ปรากฏประจักษ์อยู่และประชาชนไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งรอให้มันเกิดแล้วก็มาแก้ซึ่งมันแก้ไม่ได้แล้วอย่างที่ระยองใช่ไหมครับจริงๆเราก็ต้องใช้หลัก มาตรการเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนค่ะคือพวกนี้เนี่ยไม่คือเขาเนี่ยไม่ได้นึกถึงว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนยังไงนะท่านนึกถึงว่าทำไมนะเวลาเราซื้อรถเราต้องประกันครับทำไมเวลาลูกเราเกิดต้องไปฉีดวัคซีนเพราะเราต้องการวางมาตรการป้องกันไว้ก่อนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมจะต้องรอให้เกิดผลกระทบในเมื่อมันสามารถเรียนรู้ได้คุณไม่มีทางสร้างทะเลแบบกระบี่ได้คุณจะไปสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ไหนก็ไปครับนะแต่คุณไม่สามารถสร้างทะเลอย่างกระบี่ได้ก็ไม่ต้องมาทำลายครับนะคะค่ะลองขอดูสไลด์ต่อไปนะคะครับคือในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาเอาไว้มากนะคะ อย่างเช่นทางยูเนสโกเนี่ยก็พูดเลยว่าการขนส่งถ่านหินเนี่ยยังไงจะบอกว่าระบบปิดก็ไม่มีระบบปิดที่แท้จริงหรอกค่ะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นอนเพิ่มอุบัติเหตุแน่นะคะแล้วก็ฝุ่นผงที่ตกลงไปในทะเลนะคะเพิ่มมลพิษในทะเลนะคะแล้วก็ไปทำลายแนวปะการังนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะภาพนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นปลาเนี่ยกระดูกคดเห็นไหมคะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษานะคะของในอเมริกานะทำให้ศาลเนี่ยต้องสั่งให้องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกาเนี่ยให้หันกลับไปทบทวนการควบคุมขี้เถ้าถ่านหินครับเนื่องจากในขี้เถ้าถ่านหินเนี่ยมีซิลิเนียมสูงเกินนะคะในที่สุดเลยมันไปก่อผลกระทบก็คือทำให้กระดูกปลาคดถามว่าปลาอย่างเนี้ยถ้าเกิดขึ้นที่กระบี่เนี่ยนะจะมีใครอยากซื้อไหมนะแล้วก็ในตัวถ่านหินเองเนี่ยมีสารก่อมะเร็งดังนั้นเนี่ยเขาก็ไปตรวจดูเนี่ยก็พบเลยว่าปลาในบริเวณพื้นที่ที่มีฝุ่นผงถ่านหินเยอะเนี่ยมันเป็นเนื้องอกแบบมะเร็งนะแล้วก็เกิดมามีความผิดปกตินะเห็นไหมคะภาพทางขวามือล่างสุดเนี่ยปลาตัวสองตัวเนี่ยมันอยู่ติดกันอยู่เห็นไหมคะมีก้อนเนื้องอกต่างๆเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรอกค่ะเราควรจะเรียนรู้นะทำไมไม่ใช้พลังงานสะอาดนะจะอ้างเสมอเลยว่าแสงแดดแพงนะคะถ้าทำโซล่าเนี่ยแพงที่ไหนล่ะแพงที่ใบอนุมัติอนุญาตป่ะใช่นะคะเพราะทั่วโลกก็ยืนยันว่าแสงแดดนี่ราคาถูกสุดแล้วใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือใครก็ตามที่เป็นไฮเทคโนโลยีก็บอกว่าแสงแดดนี่แหละเป็นสิ่งที่รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเยอรมันเป็นโซนยุโรปซึ่งแสงอาทิตย์น้อยมากใช่เขายังพัฒนาจนแทบจะล้นเกินศักยภาพที่เขาจะนั่นเขายกเลิกนิวเคลียร์แล้วเขาเร่งพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมานะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยการศึกษาก็พบนะคะว่าสิ่งที่เกิดผลกระทบตามมามันผ่านไปห่วงโซ่อาหารเนี่ยหอยเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วพวกนกเดี๋ยวที่มากินสัตว์ทะเลเนี่ยก็สูญพันธุ์ไปเยอะนะใกล้สูญพันธุ์ไปเลยลองสไลด์ถัดไปนะคะนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค
ือมันได้ศึกษาตามมาก็คือว่าการขนถ่ายถ่านหินเนี่ยในที่สุดเนี่ยฝุ่นผงที่มันปลิวไปเนี่ยมันก็ไปเพิ่มสารก่อมะเร็งนะที่เจอขึ้นในทะเลเช่นสารหนูสาร PAH นะคะพวกนี้เป็นสารก่อมะเร็งทั้งสิ้นนะคะค่ะต่อไปเลยค่ะการไฟฟ้าก็พยายามจะบอกนะคะว่าเขามีเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเนี่ยรูปของในหนังสือเขาเลยนะคะแต่ถ้าเราไปดูให้ดีเนี่ยภาพเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถดักซัลเฟอร์ออกไซด์รูปแบบต่างๆนะเขาจะเรียกว่า SOX หรือไนโตรเจนออกไซด์รูปแบบต่างๆเรียกว่า NOX เนี่ยนะคะแต่สิ่งที่เขาดักไม่ได้ก็คือปรอทโลหะหนักนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คนกังวลนะคะเพราะวันนึงเนี่ยใช้ถ่านหินไม่ใช่น้อยนะคะ400คันรถบรรทุกค่ะครับค่ะอีกต่อไปเลยค่ะอาจารย์คะเพิ่มนิดนึงนะคะเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่เคยพูดถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการทำให้โลกร้อนครับไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเลยค่ะในรายงานไม่มีเลยตกค้างอยู่ในโลก150ปีครับนั่นก็แปลว่าคนรุ่นเหลนเรานะนะภาพนี้จะเห็นได้ชัดว่าสารปรอทเนี่ยมันผ่านเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารยังไงจากโรงไฟฟ้าลงไปที่ตัวอ่อนสัตว์น้ำนะปลาไปกินแล้วเราก็ไปกินดูภาพถัดไปนะคะว่าเมื่อคนกินปลาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะภาพตัดไปเลยค่ะนะคะเป็นภาพแสดงให้เห็นนะฮะว่าจากสารปรอทเนี่ยไปสู่ทารกในครรภ์ยังไงถัดไปเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะก็จะเห็นว่าในช่วงแรกของการตั้งครรภ์โดยเฉพาะ3เดือนแรกนะคะก็จะไปทำลายสมองของเด็กงั้นบางรัฐของอเมริกาเนี่ยจะมีเด็กพิเศษเยอะมากเลยค่ะเราคงไม่อยากเห็นคนลูกหลานกระบี่หรือจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็ใครไปเที่ยวก็เจอหมดนะคะผ่านไปดังปลาได้ดังกระปินะคะขึ้นชื่อทั้งหลายนะคะก็อยู่ในเคยนะคะถัดไปเลยค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเด็กพิเศษนะคะถัดไปเลยค่ะอันนี้ที่นั่นเนี่ยมีป่าชายเลนนะคะพืชที่สำคัญปาล์มน้ำมันนะแล้วก็ยางพาราครับก็มีรายงานวิจัยว่านะฝุ่นผงถ่านหินที่ไปจับบนใบแสมทะเลเนี่ยส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นแสมทะเลครับนะนี่คำถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าถามว่าฝุ่นผงหรือฝนกรดที่มันไปตกอยู่บนช่อดอกของปาล์มเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบต่อปาล์มไหมแล้วความฮะแน่นอนนะคะว่ามันจะไม่ได้ผลผลิตเท่าเดิมความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างตอนนี้เนี่ยแค่โรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมเนี่ยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็จะบอกเลยว่าใบยางพาราเนี่ยผัดใบบ่อยซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีความร้อนนะเหมือนกับในหน้าร้อนเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าส่งผลกระทบแต่ชาวประมงนะคะท่านที่เป็นเจ้าของสวนปาล์มสวนยางพารานะท่านก็ต้องเตรียมเอาไว้ด้วยนะคะคือในเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดซึ่งเขาพยายามโฆษณาชวนเชื่อมาโดยตลอดนี่นะครับครับโดยเทคนิควิธีการนักวิชาการเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่ามันจะสามารถควบคุมปัญหาฝุ่นละอองที่จะปล่อยออกมาจากปล่องเนี่ยได้อย่างสูงสุดนะครับครับผมพูดถึงแม็กซิมัมเลยก็คือประมาณสัก 98% ไอ้ถามไอ้ 2% นี่นะดูมันเหมือนตัวเลขน้อยนะครับครับแต่ว่ามัน24ชั่วโมงนะครับมันตลอดทั้งสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนและตลอดทั้งปีปีหนึ่งอาจจะหยุดเครื่องเพื่อเช็ครีเวิร์สเนี่ยอาจจะสัก1สัปดาห์นะครับนอกจากนั้นตลอดเวลา364วันเนี่ยเดินตลอดเวลาฉะนั้น 2% ของการที่ออกมาจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากไนตรัสออกไซด์เนี่ยแล้วฝุ่นผงเนี่ยมันก็จะคลุ้งไปในอากาศนะครับและที่สำคัญมันก็จะไปจับตามใบของพืชปาล์มน้ำมันยางพาราพวกนี้แล้วที่สำคัญก็คืออย่างปาล์มน้ำมันนี่นะครับมันก็จำเป็นที่ต้องใช้แมลงในการที่จะผสมข้ามเกสรนะครับเพื่อให้ติดผลนะครับแล้วถ้าแมลงเหล่านี้เนี่ยไปถูกละอองของถ่านหินแล้วก็ถ้ามันมีความชื้นในอากาศเนี่ยพวกนี้มันก็จะเป็นยางเหนียวมันจะทำให้ขาของแมลงเหล่านี้เนี่ยมันจะไปสัมผัสกับเกสรเหล่านี้ยากนะครับโอกาสที่จะทำให้ต้นปาล์มเนี่ยนะครับเป็นหมันหรือติดผลน้อยเนี่ยโอกาสมันเป็นไปได้เสมอและแทบจะ 100% ด้วยซ้ำไปฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนยางพาราเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยว่าจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนงั้นถ้าลงทุน100บาทแล้วเก็บยางพาราแล้วเก็บปาล์มน้ำมันหรือยางพาราได้น้ำยางไม่เพียงพอเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยท่านไม่สามารถที่จะทำอาชีพอื่นได้แล้วครับอันนี้เนี่ยนะคะ
ในเวทีเนี่ยของโครงของโรงไฟฟ้าเนี่ยชาวบ้านตั้งคำถามนี้เลยนะว่าจะผลกระทบต่อปาล์มน้ำมันเขาไหมนะแล้วถ้ารายงานค.3ของกฟผ.ออกมาในส่วนของโรงไฟฟ้าไม่มีรายงานวิจัยอันนี้นะเรียนคิดว่าผิดนะครับเพราะเขาต้องห่วงเพราะว่าปาล์มน้ำมันมันมีมากที่สุดในกระบี่ใช่ไหมคะครับเขาก็ต้องห่วงผลกระทบของเขาค่ะลองสไลด์ถัดไปค่ะครับคราวนี้อันนึงนะคะที่ดิฉันสรุปเลยนะคะว่าการไฟฟ้านี่ไม่สามารถสร้างท่าเทียบเรือของบ้านของรั้วได้เพราะจริงๆแล้วมีมติคณะรัฐมนตรีนะคะว่าเนื่องจากว่าที่นี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาตินะคะซึ่งไม่ให้ส่วนราชการเนี่ยเข้าไปใช้ค่ะเชิญเลยค่ะสไลด์ถอดไปเลยค่ะคือคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2552กำหนดไว้ชัดเจนว่าที่ดินที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่สาธารณประโยชน์นะครับของรัฐเนี่ยห้ามหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจอื่นใดเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหล่านั้นเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่กล้ามากนั่นน่ะสิที่จะฝืนมตินี้ทราบว่าเขาพยายามอยากจะเปลี่ยนมตินี้ใจแทบขาดนะครับแต่เผอิญว่ายากครับคนที่รับผิดชอบเนี่ยดิฉันว่าเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่ามีมตินี้ครับเพราะดิฉันเห็นว่าในภาคผนวกของรายงานที่เล่มหนาๆเนี่ยนะคะไอ้ที่เราเห็นนี่เล่มที่1นะฮะยังมีเล่มภาคผนวกหนาๆอย่างนี้นะคะครับเขามีหนังสือจากบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยไปถามหน่วยราชการครับแล้วหน่วยราชการก็ยืนยันว่าต้องทำตามมติคณะรัฐมนตรีอย่าลืมนะคะว่าเส้นทางขนถ่านหินเนี่ยผ่านที่สาธารณะนะคะพื้นที่ชุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนป่าสงวนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไม่ได้หรอกค่ะนะคะเพราะนั้นผิดตั้งแต่ขั้นกั่นกรองโครงการแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะนะมันในพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมันมีส่วนองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนตั้งเป็นเท่าไหร่ล่ะ 60,000 กว่าไร่นะคะมีพื้นที่โดยรวมเนี่ยของพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ย 133,000 กว่าไร่นะแล้วยังมีส่วนที่เป็นหาดโคลนทั้งหมดเนี่ยระบบนิเวศมันเกื้อหนุนทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะของทรัพยากรทางทะเลแล้วเป็นที่ท่องเที่ยวนะคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ชอบที่จะมานั่งเรือเที่ยวชมป่าชายเลนด้วยเพราะว่ามีนกนะที่สำคัญเนี่ยหายากเนี่ยอยู่ที่บริเวณนี้ด้วยแล้วนอกจากพยุงมีต้นไม้มีเข้าพายเรือขยักเพราะว่ามันเป็นปอดนะถือว่ามันเป็นปอดของกระบี่เลยนะคะค่ะถัดไปเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะฮะบริเวณแถวนี้มีอะไรบ้างจุดสีเหลืองในภาพเนี่ยก็จะเป็นบ่อกุ้งกระชังปลาเลี้ยงหอยแมลงผู้เพาะลูกปลาหอยหวานหอยชักตีนนะคะหอยกาบปูนะป่าชายเลนสีเขียวที่เราเห็นทั้งหมดถัดไปเลยค่ะเอาละค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เป็นช่องแหลมหินเส้นที่เรือจะวิ่งเข้ามาเนี่ยนะคะสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทั้งหลายเนี่ยชาวประมงช่วยกันลงแผนที่ว่าเขาวางอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินอะไรบ้างลองนึกภาพสิคะว่าเรือขนาด10,000เดดเวทตันเนี่ยนะคะก็คือรวมน้ำหนักเรือแล้วเนี่ยนะคะวิ่งเข้ามากินน้ำ 4.5 เมตรเนี่ยมันจะทำลายสิ่งเหล่านี้ยังไงแล้วเขาบอกว่าไอ้แค่เรือน้ำมันนะฮะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็มาลุยของพวกนี้เขาเสียหาย บางทีก็ชดเชยบางทีก็ไม่ชดเชยแจ้งไปแล้วก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะทำเรื่องนี้จริงๆดิฉันคิดว่าทำประกันไว้เลยดีไหมครับนะเสร็จแล้วก็เข้ามาทิ้งก็ชาวบ้านไปร้องก็ไปเรียกว่าไปเอากับบริษัทประกันเลยนะคะที่นี่มันไม่ใช่มโนนะครับนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านเขาเขียนด้วยมือของเขาเองนะครับซึ่งครับอันนี้ที่แผนที่เนี่ยที่เราดูนะฮะมันจะเป็นอุปกรณ์ประมงในแต่ละประเภท คือหมายถึงว่าอย่างถ้าเป็นปลาเป็นปูเป็นกุ้งนะฮะจุดที่เขาจะหาทรัพยากรได้เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะฮะ เพราะนั้นที่ลงเนี่ยไม่ได้ลงมั่วนะฮะหมายถึงว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ตั้ง จริงๆอันนี้ชาวประมงปกติเขาจะหวงนะฮะเพราะเป็นการโชว์ว่าเวลาทำมาหากินจะตกปลาต้องไปตกที่ไหนนะฮะแต่ถ้าเราดูจากจุดที่เป็นลูกศรสีแดงนะฮะมันไม่แปลกเลยที่
ชาวประมงตรงนั้นเขาบอกว่าตรงจุดบริเวณปากคลองตรงนั้นน่ะคือธนาคารของชาวบ้านนะฮะพอเราจะเห็นสังเกตว่าอุปกรณ์ประมงเนี่ยจะมีความถี่หนาแน่นบริเวณนั้นคือสัตว์น้ำแทบทุกชนิดจะไปเจออยู่ตรงนั้นเขาไม่ต้องออกไปหากินไกลเลยนะฮะกินน้ำมันนิดเดียวใช้เวลาน้อยมากแต่ได้ทรัพยากรคุ้มนะฮะซึ่งการทำสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพแบบนี้เราจะไม่พบในเอกสารนี่เลยไม่มีเลยนะฮะมันเลยเป็นข้อกังวลว่าแล้วเขาจะทราบได้ยังไงว่ามันจะมีผลกระทบในเมื่อเขาไม่เคยได้ทำการวิจัยสำรวจในลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอันนี้เฉพาะเรื่องของประมงอย่างเดียวนะฮะในเรื่องของตัวของปะการังอีกนะฮะก็ไม่ได้พบเช่นกันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องปะการังเนี่ยถ้าพบในนี้เนี่ยผมเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับเปิดหนังสือนิตยสารท่องเที่ยวแล้วก็หยิบมาดูว่าลิฟเลททั้งหลายมีพีมีอะไรบ้างนะฮะมาหยามีอะไรบ้างเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าถ้าผมจะไปเที่ยวตรงจุดนั้นจุดนี้เราจะเจออะไรนะฮะแต่ถ้าดูอย่างแผนที่อย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่ามันต้องมีการสำรวจจริงนะฮะแล้วก็มันจะกระทบอะไรบ้างอยากจะเรียนว่าเรามีแผนที่เหล่านี้ของแนวปะการังแต่เราไม่โชว์ค่ะครับเพราะเรารู้ว่าไอ้รายงานเล่มเนี้ยมันต้องกลับไปทำใหม่นะถ้าไม่มีแผนที่ในลักษณะนี้ที่เราเรียกว่า sea bed map เนี่ยนะคะที่แสดงแนวปะการังเนี่ยคำถามก็คือคุณจะรู้ได้ไงว่าหลังจากเรือเล่นแล้วมันไม่ไปชนแนวปะการังพวกนี้ครับไอ้เส้นทางเดินเรือเนี่ยมันก็วาดเส้นขีดไว้นั่นแหละครับแล้วกำหนดจากอะไรล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นรายงานที่อะไรต้องเก็บไว้เราไปสู้กันในศาลต้องเก็บไว้โอเคและจริงๆแล้วแผนที่ที่ประชาชนได้ทำขึ้นเป็นแผนที่ของคนถิ่นซึ่งอยู่ตรงนั้นเองใช่ค่ะซึ่งจะมีคุณค่ามากกว่าแผนที่ที่ไปได้มาจาก Google ด้วยซ้ำใช่ครับก็ถือว่านี่คือสภาพพื้นที่จริงซึ่งคนไม่อยู่จริงทำไม่ได้แล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองก็น่าจะขอบคุณภาคประชาชนด้วยซ้ำว่าประชาชนสามารถสำรวจข้อมูลมาให้ขนาดนี้ถ้าใจเป็นธรรมจริงๆเห็นกับชาติบ้านเมืองจริงๆต้องค่อยควรมากขึ้นคือเห็นเฉพาะแผนที่ทรัพยากรตะกี้อย่างเดียวเนี่ยก็แทบจะตัดสินใจได้แล้วว่าโครงการเนี้ยคุ้มหรือไม่คุ้มครับนะฮะคือผมสงสารบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยเขาเป็นบริษัทเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับที่รับศึกษาเรื่องนี้เนี่ยผมไปดูรายงาน EIA หรือ EHA ที่บริษัทเนี้ยไปศึกษาให้กับหลายๆโรงไฟฟ้าทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะรูปแบบเดียวกันนะครับของระยองของอะไรต่างๆก็เนี่ยเหมือนก๊อปออกมาก็เอาเอกสารข้อมูลมาเพราะนั้นแล้วก็มาใส่ในเชิงรายละเอียดในเชิงพื้นที่เข้าไปเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ดูสภาพข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์ในเชิงพื้นที่ผมจึงแนะนำนะครับถอนตัวไปครับค่ารับจ้างศึกษาไม่กี่ล้านบาทเนี่ย10-20ล้านบาทไปถอนออกไปเถอะบริษัทนี้เป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็น่าที่จะไปมีโครงการอีกเยอะแยะที่ไม่มาทะเลาะกับชาวบ้านหรือไม่มาทะเลาะกับศรีสุวรรณคือด้วยใจที่เป็นธรรมเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมานั่งจับเข่าคุยกับชาวบ้านแล้วก็ทิ้งอะไรที่อยู่ในหัวออกไปก่อนเป็นไปได้ไหมอาจารย์คืออย่าเพิ่งคิดว่าจะทำหรือไม่ทำเขาเพิ่งจัดเวทีปฏิรูปพลังงานไปเมื่อ22วันที่22นะคะครับทางฝ่ายประชาชนเนี่ยรวบรวมลมขันนะจัดที่โรงแรมซะด้วยแล้วก็เชิญผู้ว่าการการไฟฟ้ากับรองผู้ว่าการนะคะครับดิฉันก็ไม่ได้เห็นนะว่ากระบวนการที่ภาคประชาชนทำยังไงแต่ซักถามว่าพอสุดท้ายเนี่ยเขาไม่มานะไม่มานะคะเห็นผมเห็นผู้ว่าไปนี่ฮะนั่นน่ะสิรองผู้ว่าก็ไปเห็นอยู่ในโต๊ะแล้วก็แต่ว่าที่สนามบินเนี่ยก่อนที่ฉันจะกลับเนี่ยก็มีคนบอกนะคะว่ารองผู้ว่าการเนี่ยก็เพิ่งเข้าไปนะคือตรงนี้ไงดิฉันก็สงสัยว่าทำไมเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยกล้าขึ้นเวทีเดียวกับนักวิชาการอาจารย์ครับเดี๋ยวอีกนิดนึงครับในเวลาเดียวกันที่เราเชิญผู้ว่าการไฟฟ้าแล้วเขาไม่มาเขาหนีไปทำเวทีที่อบต.เกาะกลางในเขตเกาะลันตาใช่คือเขารู้ว่าวันนั้นเนี่ยทางพวกผมไม่สามารถไปแจมเวทีได้แน่นะฮะก็น่าแปลกใจว่าเวทีใหญ่ที่เขาสามารถเอาข้อมูลที่เขานะฮะที่บอกว่าศึกษามาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเนี่ยมาพูดให้คนที่รอรับฟังที่เป็นคนที่เป็นข้อมูลจากหลายภาคส่วนแล้วก็มีข้อมูลนะฮะคือคอผอมักจะพูดว่าคนที่คัดค้านเนี่ยได้รับฟังข้อมูลข้างเดียวแต่พอเราเชิญเขามาขึ้นเวทีเพื่อคุยข้อมูลทั้งสองข้างเขาไม่มานะฮะก็เลยน่าสงสัยว่าข้อมูลที่ว่า
การลดผลกระทบเนี่ยมันทำได้จริงแค่ไหนนะฮะจริงๆเขาก็ค่อนข้างอ้างมาตลอดนะฮะว่าเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้ถ่านหินสะอาดเนี่ยเอามาจากญี่ปุ่นนะฮะผมก็ลองตามเข้าไปดูว่าที่เขาพานักข่าวเนี่ยไปดูงานเนี่ยเป็นยังไงเราก็พบว่ามีโรงงานนึงที่เขาบอกว่าเป็นต้นแบบนะฮะโรงงานที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในเขตเมืองอุตสาหกรรมไม่ได้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแบบที่กระบี่เป็นนะฮะอย่างที่สองเนี่ยก็คือตัวของโรงงานตั้งขึ้นได้โดยการจับเข่าคุยกันระหว่างชุมชนนะฮะโรงไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานรัฐเพื่อมาตกลงกันว่าชาวบ้านรับได้แค่ไหนมาตรการดูแลต้องดูแลอะไรบ้างนะฮะแล้วชาวบ้านหลังจากที่โรงไฟฟ้าขึ้นสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาเพื่อไปดูว่าทำได้จริงอย่างที่คุยไว้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่านะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยมาตรฐานของมลพิษในญี่ปุ่นกับของไทยแตกต่างวันนี้เนี่ยกผ.เลยพูดอย่างมั่นใจว่าถ้าจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่จะเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในประเทศไทยผมถามว่าในเมื่อท่านเอาต้นแบบของญี่ปุ่นทำไมท่านไม่ปากเต็มคำว่าอย่างน้อยเนี่ยเทคโนโลยีจะเท่ากับโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะฮะมายืนยันหน่อยกล้าๆหน่อยใช่ไหมครับกล้าๆหน่อยนะฮะแล้วทำไมเรื่องของมลพิษเนี่ยซึ่งมาตรฐานเมืองไทยจำกัดไว้อยู่ไม่กี่ตัวปลอดรู้สึกจะไม่รวมด้วยซ้ำไปนะฮะทำไมท่านไม่ใช้เทคโนโลยีที่มันลดผลกระทบได้มากกว่านี้อันนั้นเราพูดเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของที่มันจะกระทบกับการท่องเที่ยวทางทะเลที่เรือจะต้องขนถ่ายผ่านนะฮะเพราะนั้นความคุ้มแค่ไหนนะครับผมไปดูโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นมาก็หลายสิบโรงนะครับไม่ใช่ไม่เคยไปดูนะครับไอ้โรงที่เขาว่าๆมาเนี่ยผมไปดูมาหมดแล้วแล้วเชื่อไหมฮะเขาไม่ยอมให้ผมไปดูโรงอะไรครับโรงขนถ่ายท่านี้หรือท่าเรือนี่ครับที่เอาถ่านหินจากต่างประเทศมาแล้วมาสต็อกไว้เนี่ยแล้วก็กระจายไปเฟดไปยังโรงไฟฟ้าต่างๆคือให้ดูแต่สิ่งที่โชว์ได้ก็ใช่สิครับไอ้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังแล้วมันสร้างมลพิษก็คือไม่ให้ดูใช่ครับไม่ให้ดูนักข่าวก็จะบอกว่าดูไกลๆเสียดายว่าชุมชนยังมาไม่ถึงนะคะครับพอดีทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาพาไปดูที่ระยองครับชุมชนเขาก็ไม่ได้ดูแบบประเภทไปบางทีเขาพาไปดูเนี่ยก็คือนั่งเข้าไปฟังบรรยายสรุปในห้องแอร์ชุมชนนี่ไม่เขาขอดูตรงอื่นด้วยเขาก็เลยเห็นเลยว่ามันก็กองกันอยู่ตรงนั้นแหละนะแล้วธรรมชาติของถ่านหินเนี่ยมันลุกติดไฟได้เองดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องพรมน้ำอยู่ครับคราวนี้ไอ้น้ำที่มันพรมอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะไหลไปไหนจะไปไหนนะคะครับค่ะลองสไลด์ต่อไปสิคะครับนะอันนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องของที่บอกว่าเขาไม่สามารถไปต่อเลยค่ะเขาไม่สามารถที่จะทำสร้างท่าเทียบเรือนี้ได้นะคะคเพราะว่ามันขัดกับมติคณะรัฐมนตรีเห็นไหมคะนะก็ไม่ให้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์ผ่านเข้าไปเลยค่ะมีหลายประเด็นมากนะคะคือไม่ใช่ข้อมูลอย่างเดียวข้อกฎหมายมติตามกฎหมายแล้วก็ออกมาชัดเจนหมดแล้วก็บอกว่าให้มีการควบคุมและป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดซึ่งโรงไฟฟ้าเนี่ยก็อยู่ใกล้แค่อะไรประมาณ3กิโลน่ะอยู่ในระยะ5กิโลท่าเทียบเรือนะคะไปต่อเลยค่ะค่ะเพราะนั้นอีกเรื่องนึงนะคะที่ฉันคิดว่ากระบวนการทำรายงานเนี่ยผิดก็คือว่าคือมีการจัดรับฟังอย่างไม่ทั่วถึงแล้วชาวบ้านเนี่ยไปร้องเรียนนะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะว่าละเมิดสิทธิชุมชนนะคะที่สำคัญก็คือปกติเนี่ยเวลาจัดเวทีรับฟังข้อห่วงกังวลเนี่ยเขาจะบอกว่าหลังจัดเวทีคอหนึ่งแล้วเนี่ยให้เวลา15วันที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมลองให้อาจารย์พนอเล่าซิว่าส่งเพิ่มเติมแล้วเป็นยังไงมั่งค่ะเมื่อเขาจัดคอหนึ่งเมื่อวันที่9มีนานะเรนก็เอาคอหนึ่งเล่มหนาๆเนี่ยค่ะมานั่งอ่านนะพบว่ามันมีข้อห่วงกังวลเยอะมากเรนส่งไป49ข้อ8หน้านะคะแล้วก็ส่งไปถึงผู้ประสานงานโครงการนะคะส่งไปเขาก็อีเมลตอบมาว่าได้รับแล้วแล้วก็จะดำเนินการส่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปเดนก็มารอเขาสรุปข้อ1เมื่อเดือนเมษายนเอากลับมาเปรียบเทียบดูว่าไอ้49ข้อของเราเนี่ยปรากฏไหมปรากฏไม่มีค่ะไม่มีเดนก็ปรากฏว่าไม่มีเดนก็ทักท้วงไปตอนนี้ส่งไปถึงรองผู้ว่าที่เขาเซ็นชื่อมานะคะว่าเนี่ยรองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่ค่ะคัด
ัดค้านเรื่องว่าข้อหนึ่งเนี่ยทำไมคุณถึงไม่เอาข้อหุ่นกระวนนี้ไปทำเขาตอบมานะมีจดหมายตอบมาเลยว่าจะนำไปใส่ไว้ในข้อ3เอาไปใส่จริงๆค่ะแต่ทำเบลอๆแต่เอา49ข้อไปใส่แล้วก็บอกมีจดหมายของเดือนเนี่ยว่าเป็นคนคัดค้านเนี่ยทำเบลอๆอ่านไม่ออกแต่มันผิดหลักค่ะปกติข้อหนึ่งเนี่ยเจตนารมณ์ก็คือรับฟังข้อห่วงกังวลเพื่อจะเอาไปศึกษาในขั้นตอนข้อ2ข้อ3นี่บอกว่าจะเอาไปใส่ไว้ในข้อ3มันผิดหลักอยู่แล้วแล้วเวลาเราตรวจสอบเนี่ยว่า49ประเด็นนั้นเนี่ยอยู่ในรายงานข้อ3มั้ยมันอยู่แบบผิวเผินนะเอาแค่เรื่องผลกระทบต่อชาวประมงตรงแหลมหินนี้ก็ได้ไปนับแต่เรือประมงไปนับเรือประมงแล้วไม่ได้ไปประเมินว่าเขามีรายได้เท่าไหร่จะกระทบเขายังไงนะแล้วครอบครัวพวกนี้เป็นยังไงบ้างเพราะปกติเนี่ยเขาจะต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มของพวกที่ง่ายต่อการได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มอ่อนไหวนะมีคนท้องไหมคนแก่ไหมเด็กไหมไม่มีการพูดถึงชุมชนนี้เลยนะถูกคือดิฉันอ่านแล้วดิฉันสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นที่จะทำให้เห็นผลเสียเห็นผลเสียเขาไม่ใส่เพราะเขารู้ว่ารายงานหนาๆเนี่ยเมื่อถึงมือคณะกรรมการผู้ชำนาญการเนี่ยแล้วมีระยะเวลาทำงานสั้นยิ่งทางคสช.เร่งรัดเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าอาจจะไม่เห็นค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะดิฉันจะช่วยแล้วส่งไปให้ท่านคชก.ค่ะไม่ต้องห่วงเรามีทีมงานเครือข่ายนักวิชาการ EHIA ค่ะเราส่งเข้าไปทุกครั้งนะคะข้อคันแย้งหรือข้อคัดค้านอาจารย์เรนูเนี่ยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เรนูคนนั่งอยู่ข้างผมครับคือผู้ที่มีส่วนในการยกร่างหลักเกณฑ์ในการศึกษาอันนี้เพราะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ4ฝ่ายซึ่งสมัยท่านดร.อนันต์ปัญญารชุนเป็นประธานสมัยที่ผมฟ้องมาตรพุทธยุติ67 76โครงการนะครับอาจารย์เรนูคือหนึ่งในคณะกรรมการที่มายกร่างเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการศึกษาเหล่านี้ยันอาจารย์เรนูจึงเข้าใจว่าบริบทที่บริษัทที่ปรึกษาได้ทำไปเนี่ยมันถูกต้องชัดเจนตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่งั้นอย่ามาเถียงอย่ามาค้านนะครับโดยพ่อมาใส่ร้ายป้ายสีใน Facebook เนี่ยอย่าทำนะครับนี่หลักการในความเป็นจริงเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้แต่เวลาคนที่จะช่อฉนหรือจะทำเนี่ยเขาก็จะหาเหตุผลในการหลบเลี่ยงข้อมูลที่เป็นจริงเอาความเชื่อนะครับเชื่อว่ารองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรู้ข้อมูลความเป็นจริงเหล่านี้ไหมครับหรือว่าไม่อยากรับรู้หรือรับรู้แล้วพยายามจะเลี่ยงประเด็นไหนคือเด้นมองว่าเขาตอบมาเพื่อให้เห็นเพราะว่าเด้นทำจดหมายที่ลงทะเบียนตอบรับไปเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องตอบเด้นเขาก็ทำเรื่องตอบมางั้นเชื่อว่าเขารู้เขารู้ว่าครับคือเขารับรู้เรื่องนี้นะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเดนก็คัดค้านไปอีกนะคะไม่ได้พอเขาตอบมาว่าจะอยู่ในคอ3เดนก็บอกว่าที่คุณทำนั้นไม่ถูกเดนก็ส่งจดหมายค้านไปอีกแล้วก็ส่งพอส่งอีเมลไปขอไอ้ฉบับสมบูรณ์เนี่ยเพราะเขาไม่ให้เดนเคยส่งไปทุกครั้งเนี่ยไปหลายบริษัทนะเพราะเดนอ่านให้หลายบริษัทมากคำว่าอ่านคือช่วยเหลือดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านในฐานะที่เรามีองค์ความรู้ทางนี้นะคะเดี๋ยวทำเรื่องอุตสาหกรรมปิโตรเนี่ยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยทำมาทางด้านเคมีแต่อันเนี้ยอ่านเท่าที่เรามีองค์ความรู้ที่จะเกี่ยวข้องซึ่งเดี๋ยวเราคิดว่าเราช่วยชาวบ้านได้นะคะพอส่งไปหาเขาว่าเออเนี่ยคุณทำไม่ถูกนะอย่างนั้นอย่างนี้ขอไปเขาตอบมาว่าให้ไปดาวน์โหลดเราเองเดี๋ยวเขียนยืนยันไปใหม่เดี๋ยวบอกว่าเดนยืนยันว่าขอให้ส่งให้ดิฉันจะเอามาเทียบกับข้อ1ว่าคุณทำหรือเปล่าเขาส่งฉบับย่อ85หน้ามาให้เดนบอกว่าไม่ถูกต้องต้องส่งฉบับสมบูรณ์มาให้ดิฉันไม่มีอะไรเลยค่ะในนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยคืออันนี้ดิฉันคิดว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะในประกาศกระทรวงเนี่ยเขียนชัดเราต้องดูความหนานะคะอันนี้ทั้งหมดกับฉบับพันกว่าย่อด้วยนะคะ503หน้าค่ะอันนี้คือเล่มที่เขาแจกประชาชนนะครับซึ่งจริงๆเขาบอกว่าให้แจกร่างรายงานฉบับสมบูรณ์นะคะนี่นะเทียบกันได้เลยนะฮะไอ้นี่มัน85หน้านี่มันพันกว่าหน้าแล้วจะบอกให้ประชาชนไปดาวน์โหลดมันผิดแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีใครเขาคาดหวังว่าประชาชนจะต้องไปดาวน์โหลดเองเขาบอกให้เดี๋ยวไปขอทำต้องทำจดหมายไปขอจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระบวนการรับฟังของเขาเนี่ยนะฮะดิฉันคิดว่าตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่คอหนึ่งก็ไม่ทั่วถึงบางอย่างชุมชนปากาสายซึ่งจะได้รับผลกระทบเนี่ยเขาไม่เชิญพีพีเขาก็ไม่เชิญนะคะบ้านเวลาสร้างท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วเขาก็ไม่เชิญคือเขารู้อยู่แล้วว่าใครคัดค้านเขาไม่เชิญนะคะ
พราะฉะนั้นสิ่งที่เขามีการพูดถึงว่าการสร้างโรงงานสิ่งที่ดำเนินการมีข้อดีคือได้พลังงานไฟฟ้ามาแต่ข้อเสียเนี่ยอะไรที่เป็นข้อเสียทั้งหลายที่ประชาชนเสนอไปบางทีก็รู้แล้วก็เลี่ยงแล้วก็ไม่ออกมารับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็เฉยเฉยไปเรื่องอื่นแยกโครงการเป็น2โครงการผมพยายามจะสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะแบบนี้หรือไม่แล้วทางออกเวลานี้นอกจากการฟ้องศาลเนี่ยไม่มีวิธีอื่นแล้วใช่ไหมครับเราก็ขึ้นเวทีไม่มีฮะคือตราบใดที่เขาไม่เปิดใจนะครับในการที่จะมาคุยกับภาคประชาชนเนี่ยแล้วไปจัดกระบวนการให้ประชาชนกับประชาชนมาทะเลาะกันเองมาปะทะกันเองเขาเรียกว่าการจัดเวทีคอนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะเก้ามีนาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าประชาชนสองฝ่ายเนี่ยต้องมาทะเลาะกันเองเป็นพี่เป็นน้องกันรู้จักกันมาไม่รู้จักกี่ชั่วโคตรแล้วต้องมาทะเลาะกันก็เพราะเหตุผลเพียงแค่ผลประโยชน์เล็กน้อยที่บริษัทหรือการไฟฟ้าเอากลุ่มแกนนำเหล่านี้เนี่ยไปดูงานไปเที่ยวไปเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับคือติดสินบนประชาชนนั่นเองผมเข้าใจฮะระบบของนี้แต่ว่าผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องเอาเหตุเหล่านี้มาทะเลาะเบาแว้งกันซึ่งมันเป็นสิ่งไม่ดีเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เกิดความบาดหมางกันในอนาคตเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราต้องโทษที่ต้นเหตุก็คือการไปฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยใช้อำนาจโดยพระราชการไปตัดสินใจว่าจะต้องมีโรงไฟฟ้าซึ่งต้องใช้ถ่านหินในพื้นที่นี้โดยไม่ยอมที่จะหาทางเลือกอื่นซึ่งมันมีทางเลือกอีกเยอะแยะมากมายไปหมดซึ่งสามารถไปขอความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่คนในพื้นที่หรือนักวิชาการทั่วประเทศได้ว่าถ้าเราจะพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าเมื่อมาป้อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอะไรใดแล้วแต่เนี่ยนะครับมันมีทางเลือกของการพัฒนาเยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่ว่าต้องตั้งว่าต้องเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเท่านั้นฉะนั้นเมื่อตั้งโจทย์ผิดอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วกัดกระดุมผิดทุกอย่างมันก็ผิดไปด้วยแล้วในจุดท้ายมันก็จะเกิดอะไรไม่ได้ในวิดีโอเนี่ยชาวบ้านต้องมาทะเลาะกันเองรู้จักหน้าค่าตากันนี่นะครับมันเป็นไปได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นช่วงท้ายถ้าคิดว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยน่าจะรู้ข้อมูลและใช้วิธีการบางอย่างซึ่งประชาชนไม่อยากจะไปรับรู้เนี่ยนะคิดว่าวันนี้คุยกับการไฟฟ้าได้ต่อไปไหมครับเรียนคิดว่าถ้าเขาทำตามวิสัยทัศน์ที่เขาวางไว้เรียนเข้าไปค้นวิสัยทัศน์ของเขานะแล้วเขาบอกว่าเขาจะมีแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลเขาพูดถึงเรียนไม่เคยเห็นเขาใช้เลยสักข้อนึงนะถ้าคุณใช้ตามนั้นดำเนินการตามนั้นเนี่ยเรียนคิดว่าเราคุยกันได้นะต้องให้สังคมยอมรับได้อย่ากดดันประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตรงนั้นเรียนไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่ากระบี่เป็นจังหวัดที่เรียนอยากไปมากเรียนไปมาหลายครั้งแล้วค่ะคือครับมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมตอนนี้ว่าจะคุยกับการไฟฟ้าหรือจะคุยกับประชาชนก็ผมมองว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยกพ.ก็ยังถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องของระบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็ถ้าเรามองดูเทรนด์ของทั้งโลกนะฮะวันนี้เนี่ยกระแสมันเป็นในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนอย่างชัดเจนนะฮะแล้วถ้าเรามองในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยการใช้พลังงานหมุนเวียนการใช้เชื้อเพลิงที่มีวัตถุดิบในประเทศนั่นคือความมั่นคงนะฮะแล้วก็เคสจากการที่มีโรงไฟฟ้าใหญ่ๆพอเกิดปัญหาปุ๊บก็มีปัญหาที่กระทบเป็นลูกโซ่เราก็เห็นมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายโรงไฟฟ้าให้เป็นขนาดเล็กนะฮะที่ถ้าส่งผลกระทบก็ส่งผลกระทบเป็นวงแคบประชาชนยอมรับได้ประชาชนยอมรับได้แล้วก็สายส่งเนี่ยไม่ต้องส่งให้ไฟสิ้นเปลืองในสายเป็นระยะทางไกลๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวกระบี่เองเนี่ยเราก็บอกว่าเราไม่ได้ต่อต้านในเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะแต่เราไม่เห็นด้วยกับการใช้เชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือนิวเคลียร์ที่มันส่งผลกระทบเวลาคือเราพูดถึงเวลาเกิดความเสียหายซึ่งมันเห็นได้ชัดเจนจากในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยังไม่เกิดท่านไม่ควรจะเร่งเพราะท่านเร่งมาท่านก็ทำไม่ละเอียดรอบคอบนะฮะมันยังมีเวลาคุยกันได้แต่ท่านอย่ารีบเร่งสรุปนะครับและอย่าพยายามใช้อำนาจพิเศษบางอย่างซึ่งไม่ถูกต้องด้วยครับอาจารย์ครับก็จริงๆเนื่องจากว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะคะแล้วเขาก็ทำปฏิญญาร่วมกันว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพเมืองท่องระดับนานาชาติท่องเที่ยวสีเขียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำโรงไฟฟ้าแล้วก็ใช้พลังงานทางเลือกหลายๆอย่างแล้วทำให้ที่เนี่ยเป็นแหล่งศึกษาดูงานระดับนานาชาติ
โถคนต่างชาตินะถ้ารู้ว่าต้องมาคอนเฟอเรนซ์มาประชุมนานาชาติที่กระบี่ใครๆก็อยากมาค่ะคนะคะคแล้วมันจะยั่งยืนกว่ายั่งยืนแน่นอนนะคะคือผมเองต้องพูดแรงๆนะครับเพราะว่าแรงๆแล้วชัดๆด้วยพูดอ้อมค้อมหรือหน่อมแนมไม่เป็นนะครับต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้ล่ะครับผมไม่อาจที่จะนิ่งเฉยที่จะปล่อยให้การไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานของรัฐใช้อำนาจทางปกครองไปย่ำยีวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกระบี่และชาวภาคใต้ได้พรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ผมและชาวบ้านจากกระบี่อุตส่าห์เดินทางกันมา10กว่าชั่วโมงนะครับจะไปยื่นฟ้องที่ศาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะเวลา 11:00 น.นะครับเพื่อขอให้ศาลได้พิจารณาคำฟ้องแล้วก็มีคำพิพากษา1เพิกถอนท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วเสียนะครับ2ปฏิบัติบังคับใช้พื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนนะครับ3ในเรื่องของการจัดทำรายงานกระบวนการรายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม EA EHA เหล่านี้ต้องยกเลิกล้มเลิกไปแล้วอยากจะทำก็ต้องไปนับหนึ่งใหม่เอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาโชว์มาทำความเข้าใจกับภาคประชาชนและ4ก็คือขอยุติโครงการทั้งหมดไว้เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าคดีนี้จะถึงที่สุดนั่นก็คือศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาพิพากษาแล้วครับขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับยินดีครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านติดตามชม2ชั่วโมงกับเนื้อหาความเป็นห่วงและก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่พูดถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตพยายามจะสร้างและเวลาเดียวกันโครงการนี้ก็มีโครงการที่แยกออกมาเป็น2ส่วนคือการขนส่งถ่านหินและการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินซึ่งทั้ง2ส่วนนั้นกระทบต่อประชาชนกระทบต่อการท่องเที่ยวและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนต้องถามไปที่รัฐบาลว่าทิศทางในการพัฒนาประเทศกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่การดำเนินโครงการโปร่งใสตรวจสอบได้หรือไม่ท่านคิดท่านทำอะไรก็ตามบอกประชาชนแล้วหรือไม่และก็สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างแท้จริงหรือไม่เป็นคำตอบที่รัฐบาลอาจจะต้องเร่งตัดสินใจในเวลานี้นะครับนี่คือรายการสามัคคีประชาชนวันนี้เวลาของรายการหมดลงนะครับผมได้เลิกเหมือนอ่านและทีมงานช่อง13สยามไทยและผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ